بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้นะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้มาอยู่ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนสถานบุญยสถานสถานที่ที่นะครับทำให้เราอิ่มเอมไปด้วยผลบุญอิ่มเอมไปด้วยความสุขนะครับทางกายทางใจทุกครั้งที่ผมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับตอนนั่งรถมาก็ปวดเมื่อยมั่งอะไรบ้างสลึมสลือจะหลับแต่พอมาถึงตรงนี้เห็นความตั้งอกตั้งใจของพี่น้องที่อยากจะเรียนนะครับอยากจะฟังเรื่องของศาสนาอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเรื่องของศาสนาเนี่ยมันทำให้ผมลืมเหนื่อยไปเลยอ้าววันนี้คุยเรื่องฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเหมาะสมกับเวลาแต่ว่าอาจจะสอดแทรกเนื้อหาที่คิดว่าเราอาจจะต้องไปปรับใช้ในช่วงนี้เพราะใกล้ช่วงของอีดแล้วก็ช่วงของกุรบานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะให้ในช่วงท้ายๆเนี่ยเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขั้นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับในช่วงเทศกาลตรงนี้นะครับเป็นสำคัญเพราะว่าพอถึงเวลาปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่เข้าใจแล้วไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะไม่ได้รับผลบุญตอบแทนนะครับจริงอยู่นะครับว่าผลบุญของความตั้งอกตั้งใจที่เราจะทำนะมันอาจจะได้แต่ผลบุญในการปฏิบัติได้ไหมครับมันไม่ได้เพราะเราทำไม่ถูกต้องแล้วก็ผมไม่ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับครูสมานถามว่าสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นตารางบรรยายเวรของท่านอาจารย์ยูซุฟแต่อาจารย์ยูซุฟพงกวีเดินทางไปแรกไปทำฮัจญ์นะครับเพราะเป็นผู้ประกอบการเป็นแซะนะครับท่านต้องเดินทางไปตั้งแต่วันนี้นะครับท่านก็เลยมอบหมายให้ผมช่วยดูแลด้านวิชาการที่สถานีโทรทัศน์ทีเอ็มเข้ารายการแทนอะไรแทนแต่ว่าเรื่องที่มัสยิดริยาดุสุนันมาบรรยายที่นี่แกยังไม่ได้แจ้งเอาไว้ก็เดี๋ยวบางอัดนานหรือใครที่เกี่ยวข้องลองประสานดูนะครับถ้าไม่มีใครมาเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องมาแทนอาจารย์ยูซุฟให้นะครับก็ดูว่าความเหมาะสมเผื่อท่านบอกใครไว้ยังไงผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้ทางมัสยิดนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยลองประสานดูก็แล้วกันนะครับถ้าไม่มีใครก็เดี๋ยวผมมาให้เพราะเสาร์หน้าผมว่างนะครับอ้าวอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับโอเคนะครับก็เสาร์หน้าท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามจะมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แทนท่านอาจารย์ยูซุฟนะครับเรื่องที่อยากจะให้พวกเราเคร่งครัดมากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือการรู้จักสงบปากสงบคำควบคุมพฤติกรรมความประพฤติของเราให้เหมาะสมนะครับให้มากที่สุดในช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของอัชฮุรุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามนะครับจริงอยู่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงห้ามไม่ให้เราก่อสงครามนะครับก่อสงครามอย่าให้สงครามยืดเยื้อในระหว่างอัชฮุรุลฮุรุมเดือนดุลกอดะเดือนดุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนอัลมุฮัรรอมเราไม่มีสงครามนะครับเราไม่มีสงครามที่เป็นการสู้รบกันด้วยอาวุธแต่เราอาจจะมีเรื่องของการประทุษร้ายนะครับด้วยวาจาด้วยพฤติกรรมด้วยมือด้วยไม้ของเราต่อพี่น้องของเราเองนะครับก็ให้พวกเราละนะครับลดในเรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการให้เกียรติให้ความสำคัญกับเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนเรื่องการชี้แจงการบรรยายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราพูดในลักษณะให้ร้ายป้ายสีหรือนินทาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นนะครับซึ่งเป็นฮักุนอาดามียุน
เป็นสิทธิของพี่น้องมุสลิมนะครับขอให้เราละเลิกในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงอื่นเลิกพูดได้นะช่วงนี้แหละเลิกให้หมดเลยแต่ว่าช่วงนี้เข้มงวดให้มากเลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับพวกเราเตือนกับพวกเราฟะลาตอลีมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมฉะนั้นในช่วงเดือน3เดือนนี้และก็รวมถึงเดือนรอญับด้วยนะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กระทําการใดที่เป็นการระรานสร้างความเดือดร้อนหรือคุกคามกับบุคคลอื่นเป็นอันขาดเลยฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่มีหรอกครับที่จะไปก่อสงครามแต่ก็ห่วงเรื่องอะไรครับห่วงเรื่องมือไม้ของเรานะครับปากของเราบางทีไปพูดพาดพิงบุคคลอื่นทําให้เขาเสียเกียรติเสียนะครับเสียความรู้สึกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับเราต้องพยายามอย่าทำนะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่นะครับนำเรียนกับพี่น้องไปในหลายๆสถานที่แล้วผมเองดีใจนะครับว่าสังคมซุนนะเรามีความตื่นตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างมากๆเลยนะครับเมื่อสัก30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยบ้านผมนะครับมีผ้าคลุมหัวน่ะเยอะมากเลยแต่พับเรียงไว้สวยเลยมีอย่างลายน้ำทองมีอย่างปักด้วยมือปักด้วยจักรสมัยก่อนนะเป็นผ้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยพับเรียงเอาไว้ในตู้จะเอาไว้ใช้ช่วงไหนช่วงใกล้ๆอีดช่วงงานวะลีมะห์คนสำคัญหรือจะเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะคุมกันแต่ถ้าปกติคุมไหมไม่คุมไปไหนมาไหนไม่คุมกันแต่พอมีซุนนะห์เข้าไปพูดมีซุนนะห์เข้าไปชี้แจงตอนนี้ฮิญาบใครไม่คุมกลายเป็นคนที่เชยใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่เปลี่ยนแปลงมาคุมศีรษะคุมฮิญาบได้นี่เราต้องยอมรับต้องยอมต้องยกความดีความชอบให้กับคนที่เขาเผยแพร่ซุนนะห์รุ่นก่อนๆใช่ไหมครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับกลับจากฮัจญ์มาในสมัยก่อนนะกลับจากฮัจญ์มาเนี่ยมาถึงบ้านแล้วนะพอผ่านไปสักสองสามสัปดาห์นี่ไม่กล้าคุมหัวละคุมช่วงแรกๆที่กลับมาจากฮัจญ์ยังเคร่งอยู่แต่พอทิ้งไปสักระยะหนึ่งคนนั้นก็ไม่คุมคนนี้ก็ไม่คุมตัวเองก็เลยเขินไม่กล้าคุมเนี่ยคนสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมาช่วงหลังนี่อัลฮัมดุลิลละห์มีการคุมฮิญาบกันอย่างแพร่หลายและใครที่ไม่คุมก็กลายเป็นคนประหลาดคนแปลกไปเลยงั้นความดีความชอบตรงนี้เราต้องยกให้และก็ขอดุอาให้คนที่เขามาบุกเบิกนะครับมาเผยแพร่ซุนนะห์ในช่วงต้นๆอย่างช่วงสมัยเราเนี่ยผมเปรียบแบบนี้ก็แล้วกันผมพูดเนี่ยไม่ยากแล้วเรื่องศาสนาสมัยนี้นะครับเขาเรียกว่าลุยย่าบางแต่คนสมัยก่อนเนี่ยรุ่นบุกเบิกรุ่นนี้ครับลุยย่าหนากันมานะครับกว่าจะราบได้กว่าจะเรียบได้เนี่ยเหนื่อยไหมคุณสมานเหนื่อยนะครับคุยศาสนาสมัยนี้คุยกับคนที่มีพื้นฐานศาสนามีพื้นฐานซุนนะห์อยู่แล้วมันก็เลยคุยง่ายฉะนั้นตอนนี้คุยเรื่องกุรบานเนี่ยบางทีคุยยังไม่ทันจบเลยตัดสินใจทำเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีพื้นฐานที่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความสำคัญมีความสำคัญแล้วทุกปีผมก็ทราบว่าทางมัสยิดริยาดุสซุนนะห์เนี่ยนะครับมีกุรบานหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆด้วยนะก็ขอให้พี่น้องได้รักษาสิ่งที่เป็นซุนนะห์เป็นกิจกรรมนี้เอาไว้นะครับตลอดเรื่อยไปแล้วก็ให้เพิ่มนะครับในส่วนที่เราสามารถจะเพิ่มเติมได้นะครับอันไหนที่เรามีโอกาสทำให้เรารีบทำนะเพราะว่าพอเราชะล่าใจหรือเราวางใจจนเกินไปพอถึงเวลาจริงๆเกิดอุปสรรคขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ผมไปคุตบะห์ที่มัสยิดดารุลอามีนเขาเรียกสุเราะห์ยิมะนะครับสุเราะห์ยิมะที่ซีคอนนะครับตรงถนนศรีนครินทร์นะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่เพิ่งจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้เกี่ยวข้องเขาก็เชิญวิทยากรที่เผยแพร่ซุนนะห์นะครับเผยแพร่ซุนนะห์แบบอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะซอฟๆหน่อยนะครับซอฟๆหน่อยนะครับไปบรรยายไปคุตบะห์นะครับซึ่งมาก่อนนี้ทางมัสยิดเขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะมีทางซุนนะห์เข้าไปพูดอะไรเยอะแยะนะแต่ช่วงหลังนี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาก่อนบรรยายที่มัสยิดเขาก็ไม่สบายใจก็ในที่สุดก็ต้องย้ายไปบรรยายที่อาคารอเนกประสงค์
แต่ปัจจุบันนี้นะครับเขาเปิดโอกาสให้นะครับเราขึ้นไปยืนบนมิมบัตพูดเรื่องสุนนะได้แล้วนะก็ขอดุอานะครับให้สุนนะของเราเติบโตนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งที่ผมไปบรรยายตามสถานที่ที่มันพูดยากๆนะผมก็จะเอาริยาดุสุนันนี่แหละไปยกเป็นตัวอย่างนะครับก็เอามัสยิดยิมะนี่แหละไปยกเป็นตัวอย่างว่าเวลาคนในชุมชนผู้นำชุมชนนะครับหันมานะสนใจเรื่องของศาสนาหันมาสนใจเรื่องของสุนนะเนี่ยสบุรุษนี่เวลาชี้นำอะไรแล้วเนี่ยมันอะไรมันจะไปโดยเร็วชวนร่วมมือทำอะไรก็ง่ายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้ความดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแบบนี้นะครับขอให้ยั่งยืนขอให้สถาพรที่นี่ทำกุรบันทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้นะครับ20ตัวได้ยังตอนนี้ตัวที่17ครับ17มาชาอัลลอฮ์20ตัวก็กำหนดไว้ก็นั่นแหละประมาณ20กว่าตัว20กว่าตัวนะครับก็ส่วนมากเป็นสมาชิกที่นี่สรุปที่นี่ครับที่เป็นเจ้าของสวนครับก็มีบ้างแล้วก็บางทีก็เนี่ยฮะสมาชิกที่มาเรียนนี่ก็รวบอัลฮัมดุลิลลาห์มีบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์เนียดนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การทำกุรบานของเรานะครับสำเร็จผลแล้วก็ขอให้เป็นความดีซึ่งเราอาจจะตะวัสซุนด้วยกับสิ่งที่เราทำความดีแบบนี้ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับให้เราสมประสงค์ในสิ่งที่เรามีความต้องการนะไม่ยากเลยเรื่องของการทำกุรบานเราจบเรื่องอุมเราะห์แล้วใช่ไหมครับจบเรื่องอุมเราะห์วันนี้เรื่องตะวัฟฟีดะหรือเปล่าอาจารย์หน้า32ข้อ10ครับครับไม่ผมกำลังดูเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องประวัติสถานที่สำคัญที่เราอาจจะไม่ต้องเล่านะเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติอาจจะไปเข้าบทเรียนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการซิยารอห์เลยนะครับเพราะเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติมักกะมะดีนะห์มัสยิดฮะรอมอะไรพวกนี้พี่น้องอ่านเองได้นะครับแต่ว่าจะคุยครั้งต่อไปนะต่อจากบทเรียนเรื่องวีดะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการซิยารอห์มัสยิดนบีที่เป็นภาคปฏิบัติเข้าไปแล้วทำอย่างไรอันอะไรยังไงนะครับในลักษณะนี้การไปซิยารอห์สุสานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอย่างไรนะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้นะครับเราจะได้จบเล่มแล้วก็ครั้งต่อไปบทเรียนต่อไปเราจะได้เริ่มกิตาบุตตอฮีดได้เลยด้วยนะครับหน้าที่32นะครับบิสมิลลาฮิอะลาบะเราะกะติลลาห์ขออัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับเกิดเป็นความจำเริญกับพวกเรานะครับบทเรียนวันนี้หน้าที่32นะครับข้อที่10นะครับเรื่องการตะวาฟอัมลาเรียกว่าฮุยดานะครับแต่ถ้าฮัจญะตุลฮัจญะตุลวาดาเรียกต่างกันนะพี่น้องมันจะมีคำศัพท์นะครับพ้องๆกันพ้องรูปแต่ไม่พ้องเสียงนะครับเขียนเหมือนกันเลยวาวดานอะลีฟอีนแต่เวลาอ่านคนละอย่างกันฮัจญะตุลวาดาที่แปลว่าฮัจอัมลาแปลว่าอัมลาเหมือนกันทั้งคู่แหละฮัจครั้งสุดท้ายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเพื่ออัมลาเสร็จสิ้นภารกิจของท่านฮัจญะตุลวาดาอ้าวที่เรากำลังจะเรียนบทเรียนตะวาฟุลวีดาอันว่ากับวีดานะก็แปลว่าอัมลามันการตะวาฟเพื่อที่จะอัมลานะครับตะวาฟอัมลาคือคำศัพท์ในภาษาอาหรับนี่มีหลายคำนะครับที่พ้องรูปไม่พ้องเสียงแล้วความหมายมันจะต่างกันอย่างซะฮูรกับซุฮูรวะดูวุดูซะฮูรกับซะฮูรฮะซุฮูรเวลาซุฮูรู้จักเวลาซุฮูรนะแต่ถ้าซะฮูรอาหารที่เรากินซะฮูรเราตื่นตอนซุฮูรเพื่อกินซะฮูรอย่างนี้ซู่แปลว่าอาหารซู่แปลว่าเวลาซุฮูรซ่าแปลว่าต
ัวอาหารที่เราจะกินเม็ดมื้อซะฮูรน่ะอันนั้นอาหารมื้อซะฮูรเรียกซะฮูรแต่เวลาซุฮูรอูดูอูดูการอาบน้ําละหมาดวะดูน้ําที่ใช้อาบน้ําละหมาดตูฮูรตอฮูรเหมือนกันเนี่ยคําศัพท์ป้องรูปแต่ว่าเวลาอ่านเพี้ยนแค่สระเดียวความหมายมันก็จะเป็นไปอีกอย่างนึงเลยอันนี้วะดะกับวิดะนะอันพ้องรูปเขียนพ้องรูปแต่ไม่พ้องเสียงอันว่ากับวี่แต่ว่าแปลว่าอำลาเหมือนกันทั้งคู่แต่เขาใช้กันคนละอย่างกันตะวาฟใช้คำว่าวีดาแต่ถ้าฮัจของท่านรอซูลครั้งสุดท้ายเรียกฮัจญะตุลวะดาน่ะต่างกันตรงนี้แหละแต่แปลว่าอำลาทั้งคู่ดูข้อที่10เลยนะครับการตะวาฟอำลานั้นให้ทำเหมือนกับการตะวาฟปกติเพราะตะวาฟนี้เป็นอะไรครับเป็นตะวาฟซุนนะเหมือนกับตะวาฟซุนนะทั่วๆไปต่างจากตะวาฟอีฟตะวาฟกูดูมก็คือตะวาฟกูดูมนั้นให้อะไรให้วิ่ง3รอบแรกตะวาฟกูดูมให้วิ่งย่อๆ3รอบแรกแต่ถ้าเป็นตะวาฟอื่นเดินไม่ต้องวิ่งเราเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำส่งเสริมให้วิ่งในตอนการตะวาฟครั้งแรกที่เราเดินทางเข้ามักกะเพราะรอซูลที่เดินทางมาจากมะดีนะห์และเข้ามักกะครั้งแรกเนี่ยท่านกำลังถูกเพ่งเล็งจากชาวมักกะชาวกุฟาร์ที่แอบบูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่และมันมีเสียงสบประมาทมาเข้าหูซอฮาบะห์เข้าหูท่านรอซูลว่าชาวมักกะเนี่ยกำลังจะถือโอกาสดูสิมูฮัมหมัดมานี่สะบักสะบอมมาเลยมูฮัมหมัดมานี่งอมมาเลยไม่ไหวละถ้ามูฮัมหมัดเพียงพ้ำมากมูฮัมหมัดแย่มากๆนี่ดีไม่ดีเดี๋ยวเราอะไรเราถือโอกาสตะลุมบอลมันเลยจัดการมันซะเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือโอกาสตัวนี้แสดงให้ชาวมักกะห์เห็นว่านบีและบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับที่ชาวมักกะห์ดูถูกก็เลยวิ่งให้เห็นตลบถลบถลกอะไรตลบผ้านะจากที่คุมไหลมาเนี่ยเอามาไว้ที่ใต้รักแร้แล้วก็โชว์กล้ามาเห็นเลยนี่มูฮัมหมัดซะอย่างซอฮาบะห์ซะอย่างชาวมักกะห์เป็นไงงอนะที่มาจ้องๆดูเดี๋ยวถ้าถือโอกาสสบโอกาสจะลงมาจัดการมาเล่นงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์เพราะนบีเดินทางมาไกลใช่ไหมครับต้องล้าต้องเหนื่อยแต่นบีโชว์เลยตะวาฟนี้มูฮัมหมัดไม่เหนื่อยก็เลยกลายเป็นซุนนะห์ให้เราวิ่งใน3รอบแรกแต่ซุนนะห์ตะวาฟซุนนะห์ทั่วๆไปเราลงไปละหมาดอัสร์เราลงไปละหมาดบ่ายเห็นร่มๆดีคนน้อยๆอ้าวตะวาฟธรรมดาตอนตะวาฟซุนนะห์ต้องวิ่งไหม3รอบแรกไม่ต้องวิ่งนะอันนี้ไม่มีซุนนะห์ฉะนั้นการตะวาฟอัมลา3รอบแรกก็ไม่ต้องวิ่งเพราะถ้าวิ่งมันเหมือนกับคนดีใจจะลาแล้วเอ๊ะทำไมดีใจวิ่งพรวดๆๆเลยให้อะไรให้ทำตามปกตินะครับตามปกติคือเดินวน7รอบนะครับเริ่มจากมุมหินดำแล้วก็สิ้นสุดที่มุมหินดำก็ครบ1รอบแต่ไม่ต้องสวมชุดอิห์รอมเราจะกลับชุดไหนก็ให้สวมชุดนั้นลงไปก็ได้หรือเราสะดวกชุดไหนเดี๋ยวจะกลับมาเปลี่ยนอีกชุดนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้สวมชุดธรรมดาได้โดยไม่ต้องชุดอิห์รอมและไม่ต้องวิ่งเยาะๆใน3รอบแรกเพราะ3รอบแรกนี้มีเฉพาะตะวาฟกูดูมเท่านั้นส่วนเงื่อนไขเรื่องความสะอาดของร่างกายนะครับแล้วก็ชุดที่เราสวมใส่นั้นยังคงเหมือนเดิมเพราะเรื่องของตะฮารอห์นี่เป็นรุกลนะครับเป็นรุกลของการตะวาฟเลยคนที่ตะวาฟต้องสะอาดทั้งร่างกายเสื้อผ้าที่ใช้นะครับต้องสะอาดปราศจากฮะดัสแล้วก็ปราศจากทั้งนะยิสฮะดัสเล็กต้องไม่มีนะครับต้องมีน้ำละหมาดฮะดัสใหญ่ตัวเปื้อนไม่ได้อะไรไม่ได้ฉะนั้นในกรณีของคนที่มีตัวเปื้อนนะอย่างกรณีของผู้หญิงไปทำอุมเราะห์ตัวเปื้อนทำไงอ่ะตัวเปื้อนไม่ต้องตะวาฟเลยเพราะตะวาฟลำลาสำหรับในกรณีอุมเราะห์เป็นเพียงแค่ซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบแต่กรณีคนที่ไปทำฮัจญ์อ้าวการตะวาฟอำลาของคนที่ไปทำฮัจญ์อันนี้เป็นวาญิบแต่ถ้ามีตัวเปื้อนล่ะก็ไม่ต้องตะวาฟกลับได้ทั้งอย่างนั้นเลยนะเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุโลมให้แล้วสำหรับกรณีของคนที่มีตัวเปื้อนนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าหรือเชื่อกันว่าการตะวาฟอำลาสำหรับผู้ทำอุมเราะห์นั้นมีฮุกมเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์งั้นเวลาพี่น้องเนียด
ตอนที่เริ่มตอวาฟรอบที่หนึ่งข้าพเจ้าตอวาฟอัมลาซึ่งเป็นสุนนะลิลลาฮิตาอาลานะใส่แบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะไม่ใส่คำว่าสุนนะก็ไม่มีปัญหาข้าพเจ้าตอวาฟอัมลาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ็ดรอบนะครับเป็นสุนนะมุอักกะดะอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เลยสมควรทำเป็นอย่างยิ่งจนเกือบจะทั้งจนเกือบว่าจนเกือบกระทั่งว่าเป็นอะไรเป็นวาญิบเลยก็คือน้องๆวาญิบแต่ใช่วาญิบไหมไม่ใช่วาญิบก็เรียกสุนนะไอนียะเป็นสุนนะส่วนตัวของเรานะครับเป็นสุนนะส่วนตัวของเราท่านอับดุลลาฮิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าผู้คนถูกใช้ให้กิจกรรมสุดท้ายเป็นการอำลานะครับเป็นการอำลาบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาคำว่าบ้านในที่นี้หมายถึงไบตุลลอฮ์อาคารกะบะอาคารกะบะเนี่ยเรียกไบตุลลอฮ์นะครับเป็นไบตุลลอฮ์ฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับสำนวนของฮะดิษก็คืออุมิรอนนาสุอัยยะกูนอาคิรุอะฮดิฮิมบิลไบติอัตตะวาฟรอซูลุลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้คนถูกใช้ถูกบัญชาซึ่งตัวท่านรอซูลเองก็โดนใช้มาว่ากิจกรรมสุดท้ายของพวกเขาที่จะทำณไบตุลลอฮ์ก็คือการตะวาฟตะวาฟเสร็จแล้วก็ให้เตรียมตัวเดินทางออกได้เลยนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมทีนี้มีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเขาเรียกอาลุลฮะดีษส่วนใหญ่นะครับมีทัศนะว่าน่าจะเป็นวาญิบมากกว่าน่าจะเป็นวาญิบมากกว่าเพราะว่าเขาถือว่าอัลอัซลุฟิลอัมริลวุญูบถ้าปรากฏหรือถูกระบุว่าเป็นคำสั่งแล้วนี่ให้สันนิษฐานว่าเป็นวาญิบไว้ก่อนเพราะคำว่าอัมรุนอัมรอที่แปลว่าใช้แปลว่าบัญชาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กับเรื่องที่เป็นวาญิบแต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่นะครับบรรดาฟุกฮะส่วนใหญ่บอกว่าไม่ถึงกับวาญิบหรอกเพราะวาญิบนั้นรอซูลบังคับในกรณีของคนที่ทำฮัจญ์แต่ถ้าเป็นซุนนะถ้าเป็นอุมเราะห์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สั่งอะไรมากมายโดยเฉพาะคำสั่งเมื่อสักครู่เนี่ยหะดีษของบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นสำนวนรายงานหะดีษเรื่องตะวาฟอัมลานี้รอซูลพูดกับฮุจญาตไม่ได้พูดกับคนทำอุมเราะห์หะดีษบทเนี้ยรอซูลพูดกับใครครับพูดในปีที่รอซูลไปทำฮัจญ์ส่วนก่อนๆที่คนรอซูลไปทำอุมเราะห์กับซอฮาบะห์รอซูลไม่ได้บอกใครสักคนฉะนั้นอุลามะเขาก็เลยบอกว่าอุลามะส่วนใหญ่นะบรรดาฟุกฮะบอกว่าน่าจะมีผู้กลมเปลี่ยนเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับเพราะข้อความหะดีษสั่งนี้สั่งตอนทำฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์รอซูลไม่ได้สั่งนะในอีกรายงานหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับซึ่งเป็นซอฮีฮ์เช่นเดียวกันในริวายะห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมและก็ท่านอื่นๆลายัมฟิรันนะอะฮาดุนฮัตตายะกูนยะตายะกูนะอาคิรุอะฮดีฮิบิลบัยติรอซูลพูดซ้ำลายัมฟิรันนะอะฮาดุนฮัตตายะกูนะอาคิรุอะฮดีฮิบิลบัยติคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านจงอย่าออกจากมักกะจงอย่าออกจากบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาจนกว่ากิจกรรมสุดท้ายของเขานั้นเป็นการอำลาบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาอย่าเพิ่งออกไปไหนจนกว่าจะอำลาบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาให้แล้วเสร็จนะถ้าเป็นกรณีของคนที่ไปทำฮัจญ์แล้วออกมาจากมักกะเลยโดยไม่ตอฟอำลาอันนี้เดี๋ยวเสียดำนะครับแต่ถ้าเป็นคนอุมเราะห์ล่ะนะครับไปทำอุมเราะห์พอเสร็จแล้วสุนัตให้ลงไปแต่ถ้าเราไม่ลงไม่มีปัญหาเพียงแค่ขาดอัฟดอนขาดผลบุญไปหนึ่งรายการหนึ่งข้อแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยไปไม่มาลาไม่ไหวไม่ได้อยู่บนตึกฮารอมแล้วยกมือไหว้อย่างนั้นนะอยู่บนโรงแรมชะโงกดูตรงกันต่างไหนแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็กลับงั้นไม่ใช่นะอันนี้คือสำนวนภาษาไทยนะไปไม่มาอะไปไม่ลามาไม่มาไม่ไหว้ต้องลาไม่ตกลงบายบายนะคนจีนครับบายบายกันคนจีนนะคนจีนผมเห็นคนจีนนะครับเวลาเขาแต่คนจีนนี่เขาล่ำลากันโหยร้องห่มร้องไห้โฮโฮเลยนะบางทีเราก็อดสงสารเขาไม่ได้นะเขาร้องกันจริงๆจังๆเลยเหมือนเล่นละครเลยแหละความที่เขาร้องกันนะเพราะว่าประเทศจีนนี่พี่น้องต้องเข้าใจนะเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะแล้วก็เขาค่อนข้างจะกีดกันกิจกรรมทางศาสนาอย่างมากๆเลยคนจีนส่วนใหญ่นะต้องเดินทางมาประเทศไทยก่อนแล้วก็มาเอาวีซ่าจากเมืองไทยไปนะครับบางทีก็ได้โควต้าฮัจญ์แหละ
แต่ว่าได้น้อยมากนะครับหลายร้อยล้านคนเป็นพันล้านคนนะแต่ได้ไปสัก500คน1,000คนนะครับเวลาใครได้ไปนี่เขาจัดงานเลี้ยงส่งกันโอ้โหแบบเป็นคนพิเศษเลยแหละนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากงั้นเวลาเขาจะกลับนี่เขาร้องไห้กันโอ้โหนะครับบางทีเราได้ยินแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคนเป็นรุมดูกันเลยดูคุณเจนร้องไห้อำลาจะกลับบ้านนะครับตกลงแล้วใครไปอุมรอซุนนะฮ์ให้ตอวาฟอุวิดะแต่ถ้าคนไปฮัจญ์วาญิบต้องตอวาฟฟิดะนะครับเพราะมีฮุกมเป็นแบบนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็กลับขึ้นโรงแรมนะครับจะเปลี่ยนชุดจะอะไรก็แล้วแต่พยายามให้เร็วอย่าดึงเวลาเอาไว้เพราะว่าเป็นการมักรุร้ายแรงพอสมควรนะครับเป็นการมักรุการที่ตอวาฟอัมลาเสร็จแล้วแล้วก็มาแช่อยู่แสดงว่ากิจกรรมสุดท้ายของเราไม่ใช่ที่บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กิจกรรมสุดท้ายของเราไปอยู่ที่ร้านหมวกร้านตะซะแบะร้านอะไรตะร้านอะไรก็ไม่รู้เพราะเราไปแวะซื้อของกันบางทีขึ้นไปแล้วพอแซะช่างกระเป๋าอ้าวได้อีก2กิโลลงมาอีกแล้วนะครับลงมาอีกแล้วในที่สุดตอวาฟเราไม่ได้ลาบ้านของอัลเลาะห์เป็นรายการสุดท้ายนะก็ไม่เหมาะอ้าวเดี๋ยวเราข้ามมาหน้านี้เลยนะครับเนี่ยเรื่องที่เป็นส่วนที่เป็นประวัติทั้งหมดนี่นะเรื่องสถานที่สำคัญมหานครมักกะเรื่องมัสยิดอัลฮารอมเรื่องกะอ์บะห์เรื่องเนี่ยอะไรอะไรทีเนี้ยนะที่เป็นสถานที่สำคัญภูเขาญะบันนูรญะบันเราะห์มะฮ์ทัมซูรทัมฮีเราะห์นะครับแล้วก็เรื่องของมะดีนะห์ด้วยนะครับความเป็นมาของเมืองมะดีนะห์นะครับมัสยิดกิบละเตนมัสยิดกุบะชูฮาดาอูฮุดนะครับเรื่อยมาเนี่ยอันนี้ขอละเอาไว้พี่น้องไปอ่านเป็นข้อมูลเหมือนกับหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปเพราะถ้าเรามาอธิบายมาพูดถึงกันมันก็เย็นเยอะพอสมควรเรามาเน้นเรื่องที่มะดีนะห์เลยนะครับมะดีนะห์เลยเพราะว่าเวลาเราไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์ส่วนใหญ่บรรดาผู้ประกอบการนะครับเขาจะใส่ในโปรแกรมให้เราไปซิยาเราะห์มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจตนารมณ์จริงๆเลยนะครับตามหลักการศาสนาในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับซุนนะห์ส่งเสริมให้เราไปซิยาเราะห์มัสยิดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนไม่เข้าใจแบบนี้แต่ไปเข้าใจว่าไปมะดีนะห์เนี่ยไปเพื่อซิยาเราะห์กุบูรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เข้าใจไม่ถูกนะที่ถูกต้องเข้าใจว่าเชื่อว่าเราไปเนี่ยไปที่ไหนไปที่มัสยิดเพื่อไปมัสยิดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าลาตุชัดดุรริฮาลุอิลลาอิลาซะลาซะติมัสยิดไม่อนุญาตและไม่บังควรเลยที่เราจะจัดเตรียมสัมภาระเอาจริงเอาจังเพื่อการเดินทางไปยังสถานใดที่หนึ่งสถานที่ใดนะครับนอกเสียจากมีเจตนาแบบนั้นเพื่อไปเพียงแค่3สถานที่เท่านั้นคือมัสยิดฮารอมแล้วก็มัสยิดนบีแล้วก็มัสยิดอักซอที่เราตั้งใจแพ็คกระเป๋าจะไปกันขนาดนั้นขอให้ทำเพื่อ3มัสยิดนี้ฉะนั้นอุลามาเขาก็เลยบอกว่าระหว่างกูโบสกับมัสยิดเนี่ยให้เราเจตนาเพื่อไปมัสยิดไม่มีซุนนะห์ให้เราแพ็คกระเป๋าไปซิยาเราะห์กูโบสเพราะในทางตรงกันข้ามซะด้วยครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนนะครับที่ฟัตวาหรือว่าตักเตือนกันนะว่าไม่แนะนำให้ไปซิยาเราะห์กุบูรอย่างใกล้ชิดถึงขนาดนั้นนะครับแย่งกันอย่างหลานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจำไม่ผิดท่านฮัสซันหรือฮุเซนนี่แหละครับซึ่งเป็นหลานของรอซูลหลานในไส้เลยนะครับเห็นชายคนนึงเนี่ยมาชะโงกคือพี่น้องเคยไปกุโบนบีนะก่อนที่มันจะเป็นห้องปัจจุบันเนี่ยกุโบสถ์ของนบีพระศพของนบีเนี่ยถูกฝังอยู่ในห้องของท่านหญิงไอชาซึ่งติดกับมัสยิดใครที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนไปมาแล้วใช่ไหมตอนที่เราพาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จำลองบ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะเห็นตัวอาคารมัสยิดแล้วห้องที่ติดกันก็คือเป็นห้องของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุตะอาลาฮะประตูจะทะลุถึงกันแบบนี้เหมือนประตูเนี่ยพอเปิดเข้าไปก็เป็นบ้านพอเปิดออกมาก็เป็นมัสยิดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ตอนนี้หลังจากที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วนะครับศพก็ถูกฝังอยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับเขาก็ก่อปิดนะก่อปิดเพื่อให้รู้ว่าเป็นบริเวณกุโบร์ตอนนี้หลังจากน่าจะเป็นยุคของคอลีฟะอุมัรถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นช่วงนี้แหละก็บ้านของท่านหญิงไอชะฮ์ก็มีเฉพาะเพียงแค่อะไรล่ะแค่ช่องแบบเช่นช่องลมเนี่ยขนาดประมาณแบบเนี้ยนะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหรือว่าใครมาซิยาเราะห์ก็จะได้ชะโงกมองเห็นกุโบร์ของนบีอยู่ข้างหน้าแบบนี้ไม่ต้องขับไปยืนที่กุโบร์เลยปรากฏว่ามีบางคนที่มุดหัวเข้าไปเสือกตัวเข้าไปตะเกียกตะกายจะเข้าไปให้ถึงกุโบร์ของนบีด้วยความพยายามท่านฮะซันหรือฮุเซนผมจำไม่ได้นะครับออกมาเจอพอดีก็เลยเทศนาให้นะครับอบรมให้เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะไม่ได้มีบัญญัติให้ทำถึงขนาดนี้เลยเพียงแค่มาซิยาเราะห์เนี่ยมากล่าวสลามทักทายก็ถือว่าเป็นการดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอดเลยก็คือเพียงแค่มายืนที่บริเวณหน้าหลุมศพบริเวณหน้าบ้านของท่านหญิงไอชะฮ์แล้วก็กล่าวสลามขอดุอาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นแหละคุณปู่ของฉันเคยบอกกับฉันว่าใครก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้สลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็อัลลอฮ์จะอะไรคืนวิญญาณให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสามารถที่จะรับสลามให้กับเขารับสลามของเขาได้ฉะนั้นต่อให้อยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายมาทำแบบนี้ให้ไปยืนใกล้ๆก็สลามอัลลอฮ์ก็รับอันนี้คืออะไรคือคำสอนนะครับที่เป็นหลักการที่ถือปฏิบัติกันโดยเคร่งครัดมาตั้งแต่ยุคต้นๆนะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปยืนอยู่ตรงกุโบร์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะคนที่ไปยืนส่วนใหญ่นี่มันมีเจตนาอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องการที่จะไปลูบไปคลำไปอาศัยบรอกัตไปอาศัยนู่นอาศัยนี่ฉะนั้นพอถึงช่วงนึงเนี่ยนะครับที่มัสยิดนบีเนี่ยนะครับเขาจะเปิดแล้วก็ให้คนงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปเก็บกวาดส่วนหนึ่งที่ได้มาก็คือกระดาษจดหมายม้วนยาวเหมือนเราไอเนี่ยเราอะไรนะไอเราจับสลากกันแหละม้วนกันงั้นแหละเพราะว่าถ้าไปแผ่นใหญ่ๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตีให้นะครับก็เลยอะไรทำแผ่นเล็กๆม้วนแบบนี้แล้วก็ไปแย่ลงไปในรูในลูกกรงที่เป็นเหล็กดัดไอเหล็กที่เป็นอะไรลวดลายตัวนั้นนะมันมีช่องให้แย่เข้าไปได้เขียนจดหมายไปให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลอยากขายที่สมมุติไปเรียมเขียนจดหมายไปบอกกับรอซูลขอให้ขายที่ได้รอซูลช่วยได้ไหมฮะรอซูลอัลลอฮ์นั่นช่วยอ้าวอยากจะอะไรสักอย่างนึงเขียนจดหมายไปบอกรอซูลงั้นอุลามะเขาก็เลยบอกว่าการที่เราไปขอกับรอซูลเนี่ยมันคือตัวชีริกใหญ่ใช่ไหมครับขอริสกีขอให้เราได้อะไรได้นู่นได้นี่ซึ่งผู้ที่จะบันดาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่เรากับเขียนจดหมายไปขอกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นอุลามะเขาเลยเตือนมากเลยเรื่องพวกนี้จึงให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่เป็นตำรวจศาสนาเรียกมุตะแวะแล้วก็ตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่คอยดูความเรียบร้อยเอาใครมายืนใครมาลูบใครมาเช็ดนะครับเอาตีมั่งลงโทษบ้างเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการชีริกขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีจริงในมัสยิดของรอซูลเองยังมีเลยนะครับกับกะบะห์ยังมีเลยผมเคยเจอนะคนยะวีนะครับคนยะวีนะครับเขาไปได้เศษผ้าไอ้นั่นน่ะช่วงฮัจญ์น่ะแต่มันไม่ใช่สีดำนะแต่เขาบอกว่ามีคนใช้เทคนิคพิเศษนะเอามีดโกนทำยังไงไม่รู้แหละไปปาดไปกรีดเอาอะไรมาผ้าที่เขาคุมกาบ้านชิ้นเล็กๆมาเพื่อเป็นวัตถุมงคลนะครับเอามาใส่กรอบแล้วก็แขวนติดเนื้อติดตัวเพื่อที่จะได้แคล้วคลาดฉะนั้นการกระทำแบบนี้เป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะเรื่องพวกนี้เราเรียนเนี่ยแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเลยนะต้องเอาไปปฏิบัติเลยตอนนี้เวลาไปมัสยิดนบีเนี่ยเราไปเยี่ยมมัสยิดนบีเราไปซิยาเราะห์กุโบร์ของท่านไปสลามกับท่านฉะนั้นก็ต้องมีมารยาทมีกติกา
ช่ไหมครับเราไปใครเคยที่เขาไปเที่ยวอะไรล่ะเนี่ยผมไม่เคยไปวัดอะไรตะวัดอะไรในกรุงเทพเนี่ยเคยไปกันไหมเคยไหมไม่เคยไปนะ9วัด7วัดอะไรกันนะที่อย่างที่เขามีทัวร์ฝรั่งมาทัวร์จีนทัวร์เกาหลีรัสเซียอะไรมาเนี่ยที่เขาพาไปเที่ยวตามวัดพระศรีวัดพระแก้ววัดอะไรพวกเนี้ยเวลาไปยังต้องอะไรแต่งตัวมิดชิดใช่ไหมเวลาออกจากโรงแรมที่พักไปเนี่ยใส่เสื้อก่ออกแต่เวลาไปถึงตรงนั้นต้องหาผ้าคลุมไหล่แล้วใช่ป่ะอ้าวใส่รองเท้าไม่เรียบร้อยใส่ชุดอะไรไม่เรียบร้อยต้องไปเช่าที่อะไรที่วางรองเท้าต้องนั่นต้องนี่ต้องเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวแล้วนี่เราจะไปมัสยิดบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่รองเท้าเข้าไปเดินเลยได้ไหมไปถึงก็เดินพวดเข้าไปเลยได้ไหมอ้าวฉะนั้นมันต้องมีกติกานั้นการไปซียารอห์มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเผื่อปีนี้ตัดสินใจไปอุมรอห์นะวันที่26ธันวาใครจะไปนะมีผมมีอาจารย์ฟาริดไปโฆษณานิดนึงนะครับเราบริการอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าในระดับต้นๆนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะดูเยอะกว่าที่อื่นเขาสัก 3-4 พันอะไรอย่างเงี้ยนะคือเพราะว่าเราไปพักที่โรงแรมฮิลตันที่อื่นเขาก็โฆษณาฮิลตันแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะมันต่างกันของผมมันฮิลตันโฮเทลโรงแรมนะ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว21ปีที่แล้วเป็นโรงแรม5ดาวที่หลังที่ใหญ่ที่สุดที่มีที่ฮารอมมักกะห์มีแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นหอนาฬิกาใหญ่ที่สุดแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ที่เขาโฆษณาน่ะเขาบอกอะไรฮิลตันทาวเวอร์ฮิลตันพาเลสต่างกันนะครับคนละเกรดกันเลยของเราไปอยู่นี่อยู่แบบพี่น้องปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ได้อย่างสะดวกสบายห้องน้ำไม่ต้องไปโมโหไปเข้าห้องอื่นก็ได้ชั้นเราเข้าไม่ได้ก็ไปเข้าชั้นอื่นอย่าเอาอย่างนั้นนะมันต่างกันฮิลตันทาวเวอร์กับฮิลตันโฮเทลของเราอยู่โฮเทลนะครับก็มันราคามันก็เลยสูงนิดนึงนะปริยมนะแต่ว่าถ้าพี่น้องไปแล้วอามัลอิบาดะห์เนี่ยของเราผมลืมไปแล้วสโลแกนของผมอะไรนะบริการดีมีอามานะอิบาดะห์ครบนะใครจะไปนะบริการดีมีอามานะแล้วก็อิบาดะห์ครบนะเรารับผิดชอบที่ให้ดีที่สุดแหละครับนะถ้าไปสนใจนะติดต่อนะครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริดเข็นรถให้ไม่ต้องกลัวจันฟริดนะครับจันฟริดจะบรรยายอย่างเดียวนะครับบางทียังไม่ทันตื่นเลยนะอ้าวดูเรื่องการไปซียาร์นะครับดูหน้าที่58นิดหนึ่งหน้า58นะครับที่มัสยิดนบีจะมีอยู่สถานที่หนึ่งชื่อเราดอชื่อเราดอนะครับเราดอนะครับหน้าที่58ไม่ใช่38 58นะครับเราะฎอฮ์เป็นพื้นที่พิเศษในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ330ตารางเมตรเท่านั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับขณะจุคนพอสมควรนะครับได้หลายร้อยคนเหมือนกันเวลาเบียดเบียดกันนะอยู่ระหว่างบริเวณมินบัรนะมินบัรภาษาอังกฤษภาษาอาหรับเวลาเราสะกดแล้วมันเป็นอิกลาบนุนตายพบบาเราก็เลยอ่านมิมบัรแต่เวลาเราเขียนตามตัวก็มออินอมินนะมินมีมอีนูนสุกุลมินแล้วก็มิมบัรแต่ว่าเวลาเราพูดกันมิมบัรเราอ่านเป็นอิกลาบนะครับแต่ว่าผมเขียนมาให้มันตรงตัวมินบัรนะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ยืนเทศนานะครับธรรมาสเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในบริเวณเขตของเราดอห์เนี่ยครับจะถูกปูด้วยพื้นพรมสีเขียวเต็มพื้นที่ลายดอกเขียวแต่พื้นมันจะแทรกขาวนะซึ่งถ้าเป็นพื้นทั่วไปของมัสยิดนบีน่ะจะสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแดงพื้นแดงแทรกขาวดอกลายขาวๆปนแต่พอถึงเขตเราดอห์นี่พี่น้องสังเกตว่าพอเดินไปถึงแล้วตรงนี้ทำไมมันพื้นขาวแล้วก็ลายดอกนี่เป็นสีเขียวๆอ่ะนะต้องรู้เลยตรงนั้นเป็นเขตเราดอนะแต่ถ้าคนเขารู้จริงนี่เขาจะแหงนดูที่อะไรที่เสา
เสาขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนไว้ตรงนี้เขตมัสยิดตรงนี้เขตเราะฎอตรงนี้เขตอะไรอันนี้เป็นอาณาบริเวณที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขั้นตอนที่ท่านปลูกสร้างเนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่ากว้างเท่านั้นศอกเท่านี้ศอกอุลามะเขาก็มาคำนวณในภายหลังแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์บอกอาณาบริเวณเอาไว้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้อ่านภาษาอาหรับบนข้างบนไม่ไหวอ่านไม่ได้นะไม่รู้เราก็ดูตรงพื้นพรมที่มันเป็นสีขาวนะครับตรงเนี้ยเขาทำเป็นบริเวณที่เด่นเอาไว้นะครับนะเต็มพื้นเลยแล้วก็มีเสาหินอ่อนเสาอ่อนไอ้เสาหินนะครับหินอ่อนสีขาวครีมเป็นแนวเขตแยกอย่างชัดเจนกับบริเวณอื่นๆที่ปูด้วยพื้นพรมสีแดงแล้วก็หินอ่อนสีอื่นนะต่างกันพี่น้องสังเกตตรงนี้กันแล้วกันแล้วจะไม่ต้องไปถามภาษาอาหรับก็พูดไม่ได้อังกฤษก็พูดไม่ได้งั้นดูอะไรดูตรงพื้นนะงั้นใครไปเจอพื้นตรงนี้สังเกตแล้วโอ้ใช่เลยแล้วรีบละหมาดตรงนั้นนั่นแหละนะครับรีบละหมาดตรงนั้นเลยเราดอเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจำลองให้เป็นความสุขที่อิ่มเอมในดุนยานี้ใครเข้าไปก็แล้วแต่แย่งกันถองกันทุบกันอะไรก็แล้วแต่ตอนจะเข้านี่โมโหไหมแหละผมน่ะโมโหบางทีนะงุดงิดโอ้ทำไมเราก็มาเข้าแถวนะมาก่อนคนอื่นบางทีคนมาทีหลังได้เข้าก่อนอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปแล้วลืมหมดทุกอย่างเลยพี่น้องไม่เชื่อลองไปดูสินี่แหละไปไม่มีไปธันวาเนี่ยไม่เชื่อลองเลยไปธันวาเนี่ยนะตอนที่เข้าไปเนี่ยบางทียืนตากแดดก็มีนะบางทีผมต้องยืนตะกร้าประตูนอกประตูเข้าแถวยิ่งตอนซูโบเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอะไรกันขนาดนั้นบางแว่นเกาะซูโบเราว่าซูโบนะคนอื่นเขาน่าจะกลับไปนอนกันนะกลับไปกินข้าวดันผาคิดตรงกับเราเขาก็คิดเหมือนกับเราว่าซูโบน่าจะโล่งที่ไหนได้พอเขาเปิดประตูปุ๊บนี่แถวยาวแล้วยืนอยู่ที่หน้าบาบุสลามข้างนอกแล้วบางทีรอจนแดดออกนะกว่าจะได้ทีละล็อตทีละล็อตทีละล็อตมาชาอัลลอฮฺหงุดหงิดโมโหบางทีนะแต่พอได้เข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันเป็นสวรรค์จริงๆเลยอยากจะสูญูดไม่อยากให้ใครมายุ่งอะไรเลยตอนนั้นอยากจะสูญูดอยากจะทำอยากจะนั่งอันกุรอานอยากจะไม่อยากออกกับความที่ว่าเข้าไปแล้วมันมีความสุขเบียดกันสูญูดบางทีต้องแหวกก้นแหวกขาครับเขาเวลาเขาเงยจากสูญูดมาก็ทับหัวเราอยู่กับกูอีมนั่นนะแต่ถามว่าพอเข้าไปตรงนั้นแล้วมีอารมณ์อะไรไหมไม่มีใครจะเหยียบใครจะค่ำบางทีสุญูดเหยียบมือเราเต็มๆเลยนะดึงมือไม่ทันนะโมโหไหมไปทุบไปตีไม่มีตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ใจเข้าไปแล้วมันสงบจริงๆนะก็ถ้ามีโอกาสถือโอกาสนะขอดุอาตรงนั้นนะเป็นสถานที่หนึ่งที่ดุอามุสตะยับนะครับบางคนเขาไปจะละหมาดอย่างเดียวอันนี้ก็ยังไม่ตรงนะครับต้องทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นขอดุอาด้วยนะครับบางทนเข้าไปละหมาดแล้วละหมาดอีกบางทีอันซุบฮานัลลอฮ์เที่ยวสองเที่ยวจะเอาให้เยอะนะครับเอาให้มันเรียบร้อยเอาให้มันดีแล้วก็ยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอในสิ่งที่เราหวังทั้งศาสนาทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์ของเราเนี่ยขอให้เยอะเลยเพราะว่ากว่าจะเข้ากันไปได้แต่ละรอบนี่บางที2ชั่วโมงนะครับบางที2ชั่วโมงบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยเซียนแล้วนะแน่แล้วนะเราอยู่มานานแล้วเข้าไปตำรวจดึงเราไว้ปล่อยคนอื่นเข้าผมน่ะเคยพาคนอื่นไปพา 6-7 คนลูกทีมผู้ชายอะไรนั่นนะเวลาว่างๆเขาดักตัวเราไว้แต่ปล่อยให้ลูกน้องเข้าไปก่อนก็มีนะไม่มันบางทีมันไม่ได้อย่างใจเราแต่พอเราเข้าไปถึงตัวนั้นลืมไอ้ที่เราโมโหไอ้ที่เราหงุดหงิดอะไรนั่นนะลืมเกลี้ยงเลยมันเป็นสถานที่ที่มีความสุขจริงๆนะครับไปตรงนั้นน่ะไม่อยากนอนไม่อยากอะไรมันมีความสุขกับการได้อยากจะยืนละหมาดอยากจะทำอยากจะอ่านกุรอานนะครับอัลลอฮ์ให้จริงๆเลยตรงนั้นบางทีนะเมื่อก่อนช่วงคนที่น้อยๆเมื่อสัก23-24ปีที่แล้วนะคนน้อยๆนะผมเคยไปนั่งท่องกุรอานตั้งแต่อาซาดจนกระทั่งถึงมักริบท่องไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะครับไม่ต้องลุกไปไหนเลยแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่ขยายมักกะขยายมาดีนะสำเร็จแล้วนะแล้วเขาให้วีซ่าเพิ่มเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้คนไปโอ้โหเยอะมากมันก็เลยทำให้เขาต้องจัดระเบียบเข้าเป็นล็อตๆไปนั่งท่องกุรอานไปนั่งเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เชคอุมัรฟุลลาตานะครับเชคอุมัรมุฮัมมัดฟุลลาตาซึ่งเป็นคนแอฟริกานะครับ
แกสอนหนังสือครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของวงอยู่ในเราดอได้เลยครึ่งหนึ่งนะคนฟังน่าจะประมาณสักเป็นร้อยคนร้อยสองร้อยคนครึ่งวงสามารถนั่งอยู่ในเราดอได้ละมาเสร็จแล้วก็นั่งฟังเช็คที่สอนติดอยู่ตรงนั้นได้เลยสอนตับซีดแต่ปัจจุบันนี้ไปนั่งสักสิบนาทีนี่โดนดึงลากแขนออกแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่มีใครก็อยากจะมีตัวคนอยากจะเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็ไม่อยากออกเพราะเป็นสวรรค์ที่อัลลอฮ์ทรงจำลองให้งั้นดุนยานี้ได้เข้าสวรรค์นี้ก่อนถ้าเราได้เข้าสวรรค์นี้อินชาอัลลอฮ์เราตะฟาอุนเวก่อนสวรรค์จริงๆต้องได้เข้าอย่างแน่นอนนะครับงั้นสวรรค์ดุนยาเราอย่าแย่งกันเข้าเลยสวรรค์อาคิเราะห์ก็ต้องแย่งนะครับนบีจึงบอกว่ามาบัยนะบัยตีวะมิมบะรีเราฎอตุมมิริยาดุลญันนะห์พื้นที่ที่อยู่ระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัตของฉันธรรมาสของฉันเนี่ยตรงนั้นเป็นอุทยานหนึ่งจากหลายๆอุทยานของสวรรค์อัลเลาะห์เอามาจำลองให้ฉะนั้นเวลาเข้าไปตรงนั้นแล้วน่ะอย่าไปนอนอย่าไปนั่งหลับอย่าไปนั่งยืดขายืดแข้งทำอะไรไม่เรียบร้อยเข้าสวรรค์ต้องอะไรต้องทำความดีให้ดีให้มากที่สุดเพราะเป็นโอกาสทองของเราดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่ผู้ที่พักอยู่ที่นครอัลมาดีนะจะต้องพยายามหาโอกาสเข้าไปละหมาดในเขตเราดอให้บ่อยๆครั้งเท่าที่สามารถจะทำได้หรือจะเข้าไปอ่านกุรอานเข้าไปซิกรุลลอฮ์เข้าไปดูอาก็ได้แต่จะต้องไม่ไปเบียดเสียดและสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญนะครับหรือเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นเขาเราเองเรายังไม่ชอบใช่ไหมครับที่ใครจะมาแซงเราไม่ชอบที่ใครจะมาเดินค่ำเรามาเหยียบเรามาผักเรางั้นเราก็ต้องไปทำกับคนอื่นเราอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็ต้องยิ้มให้เขาถ้าไปหน้าบูดใส่เขาแล้วก็ทำไมไม่ยิ้มให้ฉันใครก็จะมายิ้มให้เพราะเราไปบูดใส่เขาใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราไปรุนแรงกับคนอื่นเขาอย่างคนบางประเทศเนี่ยพฤติคือโดยพฤติกรรมโดยลักษณะนิสัยเขาเป็นคนแบบรุนแรงอยู่แล้วอย่างคนอาหรับอย่างคนอิหร่านนี่พวกนี้เขาเดินข้ามหัวนี่เขาเรื่องปกติใช่ไหมครับจับหัวตีหัวนี่เป็นเรื่องปกติแต่คนไทยแล้วแงนแล้วใช่ไหมครับใครมาเดินลูบหัวผ่านหัวบางทีก็ไม่ได้โดนก็เดินผ่านไปเนี่ยมือเขาถูกหูถูกหัวเราหน่อยนี่เราโกรธเขาเคืองก็ไอ้นี่มันมาเล่นหัวเขาไม่จะเล่นนะเราแต่ว่าความเบียดเสียดของพื้นที่งั้นพอเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วน่ะถ้าเอาโหสิให้ปล่อยวางบ้างเราจะไม่อะไรไม่เครียดอยู่ยังมีความสุขแต่ถ้าลงไปแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วที่ก็แน่นร้อนก็ร้อนลำบากมีแต่คนเหยียบคนกันถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้ลงเลยอยู่แต่บนห้องอยู่แต่บนโรงแรมนะก็ให้พี่น้องทำใจนิดนึงเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้นึกซะว่าตรงนั้นน่ะเป็นประเทศพิเศษก็แล้วกันเป็นประเทศพิเศษอย่าไปเอาแบบบ้านเรานะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่เราคิดมันไม่ใช่นะอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งเอาเรื่องซิยารอห์นะเมื่อกี้ยังเจออยู่เลยดูเรื่อง60หน้า66นะครับหน้า66เป็นต้นไปนะเจตนารมณ์ของการเยี่ยมสุสานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับข้อที่1เรื่องของการเซียรอกุโบสถ์ก่อนเป็นซุนนะห์หรือไม่เป็นซุนนะห์เพราะว่าพวกเรามักจะถูกมองอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจซุนนะห์บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เยี่ยมกุโบสถ์พ่อแม่ไม่ขอดุอาไม่อะไรเลยวันอนวันอีดไม่ไปอะไรสักอย่างนึงนะครับเราดูหลักการศาสนาสอนไว้แบบใดนะครับเจตนารมณ์และเหตุผลของการบัญญัติเรื่องของการซิยารอห์หรือการเยี่ยมสุสานหรือหลุมศพก็แล้วแต่นะครับบางคนเรียกหลุมบางคนเรียกกูโบอะไรก็ได้นะครับคือเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เราเกิดสำนึกและรำลึกถึงความตายเขาเรียกได้ปลงนะครับถ้าภาษาพระเขาเรียกมรณานุสตินะมรณานุสติก็คือเอาเรื่องการตายเนี่ยมาเตือนให้เราเกิดสติมาเตือนให้เราได้คิดเราทบทวนตัวเองนะครับนึกถึงความตายนึกถึงโลกอาคิเราะห์และตระหนักถึงการเพียรทำความดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้พอไปเห็นกุโบสถ์โอ้นี่เขาตายกันไปแล้วนะเนี่ยคนนี้อายุน้อยกว่าเราอีกหลุมนี้อายุเท่ากับเราหลุมนี้นี่รุ่นพ่อเราเขาตายกันไปหมดแล้วดูสิคนนี้ยังไม่เท่าไรเลยนี่ดูสิโลงยังใหม่ๆบิดุนยังใหม่ๆดินยังใหม่ๆเลยนี่ถ้าเราคิดแบบนี้เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเราจะได้สำคัญตัวเราว่าเรานี่ต้องอะไรต้องเตรียมตัวต้องตายเหมือนกันฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแนะนำเรื่องนี้ว่าฟะซูรุลกุบูรพวกท่านทั้งหลายต้องพยายามไปซิยารอห์กุบูรฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลเมาต์เพราะการซิยารอห์กุบูรนั้นจะช่วยเตือนให้พวกท่านทั้งหลายได้นึกถึงความตายได้ตระหนักในเรื่องนี้
เนี่ยกูโบสอยู่ข้างทางเนี่ยเดินผ่านนี่เออวันหนึ่งเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาเดินผ่านเราบ้างถ้าเป็นเรานะวันนั้นอยากให้คนอื่นเขาสลามเรางั้นวันนี้เวลาเราผ่านกูโบสอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัดดียาร์ให้สลามกับเขาสลามของเราจะได้เป็นพรเป็นความดีแก่เขาที่นอนอยู่ในกูโบสเขานอนรอเราถ้าเราไม่ขอนี่ใครได้เนี่ยใครจะเขาจะได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราต้องขอให้คนอื่นเขาบ้างวันหลังเขาจะได้ขอให้เรานะขอให้เราบ้างไม่ใช่ตายไปแล้วก็ตัวใครตัวมันใช่ตัวใครตัวมันนั่นแหละแต่ถ้าเราขอให้กันเนี่ยพี่น้องมุสลิมเราก็ต้องหวังการให้สลามของเรามันจะได้ช่วยเหลือเขาได้ใช่ไหมครับให้สลามให้สวัสดีภาพให้ดูอาที่ดีกับเขาอันนี้เป็นซุนนะนะครับรอซูลบอกไปซิยารอกูโบสสิเนี่ยลองยืนดูสินั่นกูโบนั่นเพิ่งจะบาละหมาดไปอาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้วนี่มีข่าวจะนอนแย่อยู่อีกคนนึงแล้วสมมุติเนี่ยแล้วเราล่ะคิวเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ฮุกมตามฮุกมอาดัดนะผมน่ะหลังกูฮีมหลังกูหมานเพราะอายุน้อยกว่าใช่ป่ะนะกูหมานนะแต่พอเรื่องตายแล้วมันไม่เรียงเรื่องตายนี่ไม่เรียงกูหมานกับกูฮีมใครเป็นพี่เป็นน้องครับเนี่ยเวลาเกิดเรียงกันใช่ไหมคนพี่ใครเป็นพี่เราต้องเกิดก่อนเราไอ้บังเราต้องเกิดก่อนเราไอ้นี่ต้องเกิดก่อนเราไอ้น้องต้องเกิดทีหลังเราตอนเกิดเนี่ยมันต้องเรียงกันมาแบบนี้แต่เวลาตายเนี่ยเรียงไหมฮะไอ้บังต้องไปก่อนเปล่าฉะนั้นเรื่องเนี้ยไปกูโบสแล้วมันจะเตือนให้เรานึกถึงเรื่องนี้นะในมือหนึ่งเลยเตือนให้นึกถึงความตายนะครับต่อมาท่านอิบนุมาญะห์นะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลบอกว่าซูรูอัลกุบูรไปซิยารอห์กุบูรกันซะฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์กุบูรการซิยารอห์กุบูรจะช่วยเตือนให้พวกท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงโลกอาคิเราะห์กี่เหตุผลละ1จะได้นึกถึงความตาย2นึกถึงมากกว่านั้นอีกนึกถึงยันโลกอาคิเราะห์นะครับนี่เหตุผลเหตุผลที่3เหตุผลที่3ที่บัญญัติให้ไปซิยารอห์กุบูรนบีบอกอินนีกุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยารอติลกุบูรข้าพเจ้าเคยห้ามพวกท่านทั้งหลายใช่มั้ยไม่ให้ไปซิยารอห์กุบูรข้าพเจ้าเคยห้ามพวกทั้งหลายไม่ให้ทํา3ประการต่อไปนี้1อันซะลาซินอันซิยารอติลกุบูร1ใน3ประการเนี่ยคือห้ามไม่ให้ไปซิยารอห์กุบูรนี่อีกอย่างนึงฝากแก้พวกเราดะรอห์กุบูรดะรอห์กุบูรเรียกกันงี้ป่ะไม่เรียกละแถวบ้านผมนะดารอบอกยังไงก็ไม่ใช่ดารอซิยารอซิยารอบ้านชาดารอกูโบมาก็จะดารอแต่ที่ถูกต้องต้องอะไรนะซิยารอกูโบรข้าพเจ้าเคยห้ามใช่ไหมอย่าไปซิยารอกูโบรฟะซูรูฮาตอนนี้ไปเยี่ยมได้แล้วอนุญาตแล้ววัลตะซิดกุมซิยารอตูฮาคอยรอพี่น้องขีดเส้นไว้เลยตรงนี้นะครับบัดนี้พวกท่านจงไปซิยารอห์กุโบสกันเถิดและจงให้การเยี่ยมกุโบสเป็นเหตุเพิ่มพูนความดีแก่พวกท่านสาเหตุเพื่ออะไรอ่ะฮะเพื่อให้เราได้เพิ่มเติมสิ่งที่มันจะเป็นความดีกับตัวเราอ้าวทำยังไงอ่ะเพิ่มความดีกับตัวเราอัลลอฮ์นี่ถ้าตายขึ้นมานี่ละหมาดยังไม่ครบเลยนะวันนึงเพิ่งจะได้วันละแค่3วักตูแล้วถ้าตายขึ้นมาชีวิตนี้คงไม่ได้ละหมาดครบแน่เราจะได้ปรับปรุงตัวเฮ้ยนี่เรายังไม่ได้บริจาคเลยเฮ้ยเรายังไม่ได้ทําอุมเราะห์เลยเฮ้ยยังไม่ได้ทําฮัจญ์เลยเฮ้ยยังไม่ได้ใช้บวชที่ขาดเลยไปซิยารอห์กุโบสแล้วให้นึกถึงเรื่องเนี้ยเราจะได้เพิ่มผลงานเพิ่มอามันของพวกเราไม่ใช่ไปแล้วไปให้คนอื่นทําให้ไม่ใช่นะไปแล้วต้องอะไรคิดทําของเราเองเพิ่มของเราเองนี่คือเหตุผลตกลงแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เหตุผลที่ไปซิยารอห์กุโบส1นึกถึงความตาย2นึกถึงอาคิเราะห์3เป็นเหตุผลผลักดันให้เราขยันทำอามันความดีเราจะได้รอดตั้งแต่หลุมกุโบสในดุนยานี้และก็รอดในอะไรด้วยในโลกอาคิเราะห์ด้วยคุณสมานมีอะไรไหมครับอาจารย์ครับขอเวลานิดนึงนะครับรบกวนเวลาพี่น้องหน่อยนะครับอาจารย์ดื่มน้ำชาก่อนครับอาจารย์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะลอบะกาตุพี่น้องผู้มีอีหม่านทุกท่านครับวันนี้ผมขอรบกวนพี่น้องหน่อยนะครับอันเนื่องมาจากว่าทางมัสยิดอัลฟุรกอนทางภาคใต้นะครับจังหวัดยะลานะครับเขาจะจัดให้มีการสร้าง
สถานที่อาบน้ำละหมาดให้กับมัสยิดนะครับก็ใช้งบประมาณไม่มากหรอกครับแต่เนื่องจากว่าโดยทั่วไปเราจะคิดว่าทางใต้เนี่ยเขามีสตังค์โดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นแต่ปีนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่ายอดของคนไปทำฮัจญ์ตกต่ำมากเลยนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเศรษฐกิจไม่ดีทางใต้เราก็อัตคัดพอสมควรเวลานี้นั่นก็จึงบอกมาว่าอยากจะขอรบกวนพี่น้องนะครับคนละเล็กคนละน้อยครับสร้างเถียงละหมาดไม่ใหญ่โตเลยนะครับนะครับว่าประมาณก็ไม่มากมายก็น่าจะพี่น้องจะพิจารณาเห็นควรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีน้องสาวเราเดินตามโต๊ะพี่น้องหน่อยนะครับคุณอ้อยนะครับคุณอ้อยบรณาอะไรนะวรพงศ์นะครับเดี๋ยวอ้อยช่วยเดินหน่อยนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่สละกันเข้าเล็กคนละน้อยครับเพื่อรวบรวมท่านผู้นี้ก็ที่บอกบุญมาก็ชื่ออาจารย์อิสมาอิลกามาไม่ทราบอาจารย์รู้จักไหมนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกับอาจารย์อับดุลอาซิดอาจารย์ดุลชิดอะไรพวกนี้ครับเขาจบมาจากที่นั่นด้วยกันครับตามรชิดสนุนสรวงนะครับครับก็เขาก็บอกบุญมาก็เลยผมก็นำมาบอกพี่น้องอีกเผื่อว่าจะได้สักบางส่วนนะครับเราคงจะไปรับทั้งหมดไม่ได้นะครับก็ขอบางส่วนที่จะไปช่วยเหลือกันนะครับขอบคุณนะครับเจริญกุลเราขอให้รันครับขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านครับอ้าวครับให้พี่น้องช่วยสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับเอาไปทำกอเลาะทำที่อาบน้ำละหมาดเวลาพี่น้องเขาอาบน้ำละหมาดผลบุญก็ได้กับเราด้วยนะครับเราดูต่อนิดนึงนะครับอันนี้เรื่องของการซิยาเราะห์แล้วนะครับเรื่องของการเยี่ยมสุสานเยี่ยมหลุมศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการไปซิยาเราะห์เนี่ยให้ไปเยี่ยมหลุมศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคอลีฟะห์อบูบักรคอลีฟะห์อุมัรให้ปฏิบัติดังนี้นะครับหน้า67นะการเยี่ยมหลุมศพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลุมศพของท่านคอลีฟะห์อบูบักรท่านคอลีฟะห์อุมัรตามหุกกรมและไม่ได้เป็นวาญิบหรอกเป็นซุนนะห์เฉยๆและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการปฏิบัติฮัจญ์และอุมเราะห์โดยตรงแต่เป็นมารยาทที่ผู้ศรัทธาควรจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่าเราไปมัสยิดของท่านแล้วแล้วบริเวณมัสยิดตรงนั้นนะครับก็มีหลุมศพของท่านนะครับถือว่าไม่มีมารยาทคนที่ไปแล้วไม่ได้ไปซิยาเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนกับการทําฮัจญ์และอุมเราะห์แต่อย่างใดทั้งสิ้นมันมีหะดีษเมาดูอ์อยู่บทหนึ่งมันฮัจญ์ฟะลัมยะซุรนีฟะกอดยะฟานีใครที่ไปทําฮัจญ์แล้วไม่ไปซิยาเราะห์ฉันถือว่าคนคนนั้นกระด้างกระเดื่องกับฉันอันนี้เป็นหะดีษเมาดูอ์เลยนะครับอันนี้ไม่มีผลอะไรกับเรานะครับเขาบอกว่าการหากแต่เป็นเพียงซุนนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาเยือนนครมะดีนะห์และเข้าละหมาดในมัสยิดนบีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้มีถ้ามีโอกาสก็สมควรเยี่ยมหลุมศพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้สลามแก่ท่านรอซูลให้สลามกับท่านคอลีฟะห์ทั้งสองโดยให้ปฏิบัติดังนี้จากนี้เป็นต้นไปเป็นเนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจแล้วก็นะครับปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบหลักการตรงนี้นะครับเมื่อละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จแล้วเพราะเราเข้ามัสยิดนี้เราจะไม่ไปกุโบสถ์ก่อนเลยต้องอะไรก่อนละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดตรงจุดหนึ่งจุดใดก็ได้ถ้าพี่น้องมีโอกาสสมมตินะลงจากโรงแรมมาเดินเข้าไปแล้วไปละหมาดที่เราดอเลยนี่ทีนี้ได้กี่เด้งเนี่ย2เด้งเลยได้ละหมาดแล้วได้ตรงเราดอด้วยแต่พี่น้องเห็นแล้วเราดอเข้าไม่ได้พี่น้องก็ละหมาดตรงอื่นนะครับให้เรียบร้อยเสร็จนะแล้วค่อยมาที่บริเวณกุโบสถ์ของท่านนบีแต่ถ้าพี่น้องเห็นสบโอกาสสถานที่มันไม่แน่นมากไม่อะไรลงๆล้มหลวมพี่น้องเข้าไปละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดที่บริเวณเราดอของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทันทีเลยนะครับเวลาพี่น้องเข้าไปทําอย่างนี้ นะครับละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วให้ไปที่บริเวณหลุมศพซึ่งอยู่ด้านข้างนะครับในตัวอาคารของมัสยิดปัจจุบันนี้อยู่ข้างในแล้วนะครับแต่ว่าเป็นด้านข้างที่ติดกับบริเวณเราดอนะครับโดยยืนหันหน้าไปทางหลุมศพของท่านนบีอ้าวสมมุติเราละหมาดที่เราดอเสร็จแล้วอ่านดุอาเสร็จแล้วพี่น้องก็เดินพ้นออกจากประตูเนี่ยเดินออกไปทางทิศกิบลาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่มั้ยเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยพี่น้องถ้ามองตรงไปคือบะเกียพี่น้องหันมาซ้ายมือหันกลับมา
ซึ่งมันตรงกันข้ามกับทิศกิบลากิบลาจะอยู่ข้างหลังด้านหน้าของเราก็จะเป็นบริเวณเราะดะห์ของผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอยู่ตรงกันข้ามหรือด้านข้างนะทีนี้ผู้ชายในเวลาออมจากเราะดะห์ก็ไปยืนหันหน้าที่บริเวณหลุมศพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนี่ยนะพื้นที่ประมาณนี้นี่แหละนะพื้นที่ประมาณนี้ก็จะมีศพของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอยู่ถัดมานิดนึงสักระยะนึงประมาณสักเมตรนึงก็จะเป็นหลุมศพของท่านคอลีฟะห์อบูบักแต่อยู่ขยับลึกเข้าไปนะครับเรียงลดหลั่นกันมาเสร็จแล้วก็เป็นศพของท่านคอลีฟะห์อุมัรลดหลั่นรองลงมาจากท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุ3ท่านเราไปถึงเรายืนตรงช่วงแรกเลยแล้วเขาจะมีข้อความภาษาอาหรับเขียนเป็นอะไรเป็นตัวทองเหลืองเอาไว้นะบอกว่าตรงนี้คือบริเวณหลุมศพและอย่าส่งเสียงดังเขาเขียนเป็นข้อความอายะห์กุรอานลาตัรฟาอูอัสวาตะกุมฟาวกอซอตินนบีพวกหลายอย่าได้ส่งเสียงให้ดังเกินกว่าเสียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นมารยาทเวลาไปยืนตรงนั้นอย่าตะโกนอย่าแหกปากอะไรสักอย่างที่ต้องพูดตรงนี้ต้องเรียกแหกปากว่าอะไรล่ะมันไม่ใช่ที่อัลลอฮ์บอกอย่าส่งเสียงดังเราก็ไปโอ้ขออะไรต่ออะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยแหกปากอย่างนี้ไปถึงเนี่ยอันตามนี้เลยนะอันตามนี้เลยไปยืนตรงแรกอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะญะซากัลลอฮุอันอุมมะติกะคอยรอนะครับแปลว่าอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์ขอสลามจงมีแด่ท่านโอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ขอสลามจงมีแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนบีและขอจงมีความเราะห์มะห์ความบะเราะกะห์แก่ท่านด้วยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนความดีแก่ท่านนะครับจากสิ่งที่ท่านได้สละได้อุทิศได้ทุ่มเทเพื่ออุมมะห์ของท่านทั้งหมดเลยขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนอัลลอฮุมะอาติฮิลวะซีละตะวัลฟะดีละวะบะอ์ซุลมะกอมัลมะห์มูดัลละซีวะอัตตะโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานวะซีละโปรดประทานฟะดีละนะครับคือตำแหน่งอันสูงส่งยศเกียรติอันสูงส่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอพระองค์ทรงโปรดประทานอัลมะกอมัลมะห์มูดนะครับคืออัชชะฟะอะห์นะครับซึ่งเป็นยศเกียรติที่สูงที่สุดไม่มีใครที่ได้เกียรตินี้นบีแต่ละนบีก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่นบีของเรานี่คนเดียวที่อัลลอฮ์จะอนุญาตให้ช่วยคนได้ทั้งโลกเลยอ่ะนะนี่นะครับและนบีก็บอกว่าฉันก็หวังว่าฉันจะได้สิทธิ์นี้แต่เพียงผู้เดียวเราก็ขอดุอาต้นนี้ให้ท่านแล้วนบีจะชะฟาอะห์เราด้วยอินชาอัลเลาะห์เวลาเราขอนบีให้มีสิทธิ์ชะฟาอะห์สิทธิ์นั้นจะได้กับเราเพราะนบีบอกว่าใครอ่านดุอารับอาซานเนี่ยต้นนี้ต้นดุอารับอาซานเลยฮัลลัตละฮูชะฟาอะตีชะฟาอะห์ของฉันจะได้กับเขาอย่างแน่นอนนะเราหวังกับใครละวันนั้นไปหานบีอาดัมก่อนนับ 4ไปหานบีโนห์ก่อนนับ 4อาศัยอะไรใครไม่ได้สักคนหนึ่งนับ 4เหลือใครเหลือนบีฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่อ่านศอลาวาตให้นบีไม่อ่านดุอารับอาซานแล้วจะไปหวังอะไรใช่ไหมครับฉะนั้นต้องอ่านดุอาแล้วก็ศอลาวาตแบบนี้นะให้กับท่านนบีเสร็จแล้วให้ขยับไปขวามือเล็กน้อยให้ตรงกับหลุมศพของท่านคอลีฟะห์อบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็กล่าวสลามว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอาบาบักรวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกะยาคอลีฟะตะรอซูลุลลอฮ์ญะซากัลลอฮุอันนาวะอานิลอิสลามิวัลมุสลิมีนคอยรอนญะซาอันแค่นี้สั้นๆเป็นดุอาขอสลามขอศอลาวาตให้กับท่านแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลงานความดีที่ท่านได้ทุ่มเททำหน้าที่ต่อจากท่านนบีมาอย่างไรอย่างดีอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยก็ขอดุอาตอบแทนให้กับท่านตรงนบีนาทีนึงตรงอบูบักรนาทีนึงอุมัรนาทีนึงยืน3นาทีนี่โดนตำรวจฟาดมั้ยเนี่ย3นาทีแต่นี่ไปยืนกันทั้งยืนอะไรนะแต่ไม่ได้อ่านอะไรอ่ะนะไปอ่านไอ้หนังสือเล่มแดงๆบ้านเรานะนะเดี๋ยวไปหาว่าล้อเขาอีกนะพอเขาเสร็จแล้วขยับไปตรงหลุมของคอลีฟะห์อบูอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกสักศอกนึงนะสักเมตรนึงแล้วก็กล่าวสลามว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอุมัรอัลฟารูกวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกะยาคอลีฟะตะคอลีฟะติรอซูลุลลอฮ์โอ้ผู้เป็นคอลีฟะห์ต่อจากคอลีฟะห์คนแรกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซากัลลอฮุอันนาวะอานิลอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีให้แก่ท่านที่ท่านได้ทุ่มเทเพื่ออิสลามได้ทุ่มเทเพื่ออุมมะห์เพื่อบรรดามุสลิมีนนะครับมา
ต่อจากท่านคอลีฟะอะไรอาบูบักนะครับอย่างอะไรอย่างเคร่งครัดอย่างดีโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับไม่มีซุนนะห์ให้อ่านดุอาอะไรอื่นแล้วถ้าจะอ่านให้ขยับออกจากตรงนั้นแล้วหันหน้าไปหันหน้าไปหาอะไรหากะบะอย่าหันหน้าไปหากุโบสถ์นะถ้าขอดุอาแล้วหันหน้าไปหากุโบสถ์นี้สื่อเจตนาถึงว่าเรากำลังจะอาศัยอะไรจากกุโบสถ์หรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วนะเราต้องหันหน้าไปหาใครหันหน้าไปหาอัลลอฮ์มารยาต้องหันหน้าหาอัลลอฮ์แต่เรากลับหันหน้าไปหานบีบางคนนะครับเวลาตำรวจเขาไล่นะตำรวจเขาไม่ให้ยืนไม่ให้ไล่แม่ตัวนี้เดินออกไปข้างนอกเลยนอกมัสยิดแต่หันมาหาที่โดมนบีเลยตอนนี้นะครับโดมนบีออกไปยืนข้างนอกหันหน้าหาโดมเขียวเลยบางคนเนี่ยเดินอ้อมไปข้างหลังนี่เขาเรียกซุฟฟาเคยได้ยินไหมซุฟฟาที่นบีเคยตกเป็นเพลิงต่อลงมาเพื่อให้ต่อจากมัสยิดเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์ได้อาศัยหลับอาศัยนอนอาศัยพักผ่อนกันตรงนั้นมันจะมีคนที่เป็นพวกแนวซูฟีพวกอัลกอวาดพวกอะไรพวกนี้เขาอยู่กันนั้นคนที่เขาไม่เข้าใจนะเขาจะไปละหมาดแล้วให้กุโบนบีอยู่ข้างหน้าเยอะมากเลยจนกระทั่งต้องมีตำรวจเนี่ยเดินคอยไล่นะจะอนุญาตก็เฉพาะในช่วงของละหมาดฟัรดูละหมาดวักตูแบบเนี้ยที่ว่าให้แถวมันยาวผ่านมาได้แต่ถ้าจงใจเดินไปจะละหมาดตรงนั้นแล้วก็จะยกมือขอโดยให้กุโบนบีอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยอันตรายนะครับอุลามะเขาจัดอยู่ในประเภทของบิดอะห์เลยและอาจจะนำพาไปสู่การตั้งภาคีถ้าเราไปคิดว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะในระมิดสามารถที่จะบันดาลนู่นบันดาลนี่ให้กับเราได้นะถ้าเราไปขออันนี้เป็นอะไรเป็นอันตรายอย่างยิ่งพอเสร็จนี่และพี่น้องก็จะไปซิยารอกูบาก็ได้ไปซิยารอกูบาได้ผลบุญเท่ากับทำอุมรอไปซิยารออูฮุดไปซิยารอกิบละตีอะไรก็แล้วแต่ไปดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้มีสุนัตอะไรนะไปกิบละเตนมีสุนนะให้ละหมาดอะไรไหมไม่มีถ้าจะไปก็ลงละหมาดที่ตุนมัสยิดเฉยๆนะครับจะไปอูฮุดก็ไม่ได้มีสุนนะให้ทำอะไรไปเพียงแค่ไปดูแล้วก็ไปสลามให้กับบรรดาวีรชนผู้กล้าที่เขาได้เสียสละได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ไม่รักตัวกลัวตายจนกระทั่งรักษาศาสนาเอาไว้ให้เราได้นะใช่ไหมครับฮัมซะที่ไปเสียชีวิตที่นั่นใครตะใครที่ไปเสียชีวิตที่นั่นไปขอดุอาให้เขาอย่างนี้ไปได้รอซูลเคยออกไปกูบาไปกิบลาเตนไปอูฮุดไปตรงไหนก็แล้วแต่ไปตามที่สะดวกนะแต่ถามว่ามันเป็นเงื่อนไขอะไรไหมถ้าไม่ไปแล้วจะต้องบกพร่องในผลบุญไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับฮัจญ์และอุมเราะห์นะอันนี้ตามอัธยาศัยหรือพี่น้องจะไปเยี่ยมสถานที่อะไรไม่ใช่โบราณสถานและเป็นสถานที่สำคัญนะครับที่อยู่รอบๆ บริเวณมัสยิดของท่านนบีปัจจุบันนี้เขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ถึง4-5พิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์พระนามของอัลลอฮ์อันนี้น่าดูมากเลยเหมือนเราไปท้องฟ้าจำลองอะไรแบบนี้เลยแสดงวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าด้วยเหตุผลด้วยคำบรรยายแบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะถ้าเราเข้าไปดูนะครับพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้พระนามของอัลลอฮ์นะพิพิธภัณฑ์ชีวประวัติของท่านนบีนะครับในสมัยนบีนะหลักฐานทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรทะเลทรายเป็นอย่างไรบ้านของนบีทำกับอะไรโอ้ยไปดูอันนี้ดีมากเลยนะครับสามพิพิธภัณฑ์อัลกุรอานพิพิธภัณฑ์อัลกุรอานอันนี้น่าจะน่าสนใจมากเลยถ้าเข้าไปจะไปเยี่ยมชมกุรอานนะครับที่ดูที่เขาเรียกว่ามีอายุเก่าแก่1,200ปียังมีเลยบางเล่มนะครับเป็นพันปีมีอยู่เล่มหนึ่ง400ปีนะครับ400ปีมีอยู่เล่มหนึ่งเตรียมถ่ายรูปมาหรือเปล่าเดี๋ยวแบ่งให้พี่น้องดูเป็นกุรอานเล่มที่ใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่เรานั่งเรียนเนี่ยนะครับคนเขียนผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นชาวอัฟกานิสถานเป็นชาวอัฟกานิสถานเขียนกุรอานนะครับเล่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หนักที่สุดเอาขนมาจากอัฟกานิสถานอูดตายไปตั้ง4ตัวหรือ5ตัวนะที่บรรทุกมานะครับขนจนตายอ่ะความหนักเจตนาเพื่อเอามามอบให้เป็นสมบัติของมัสยิดนบีปัจจุบันนี้เขาเก็บรักษาเอาไว้ก็อายุเป็น100-200ปีแล้วนะหรืออาจจะมากกว่านี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้มีกุรอานที่ทำด้วยทองคำทั้งหมดเลยมีกุรอานที่เขียนด้วยทองคำทั้งหมดเลยมีกุรอานที่เขียนแล้วเวลาเจอพระนามของอัลลอฮ์เจอ
คำสรรพนามใดที่เกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะเขียนเป็นน้ำทองทั้งหมดเลยก็มีนะไปดูตรงนั้นกุรอานที่เป็นภาษาแบบโบราณมีอย่างที่ไม่มีจุดนะใช้เป็นตัวขีดๆธรรมดาสมัยก่อนก็มีพัฒนามาจนกระทั่งอย่างฟ้าเนี่ยอย่างฟ้านะเม็ดอยู่ข้างล่างกอล์ฟอยู่ข้างบนแค่เม็ดเดียวถ้าเป็นเราไปอ่านในคุรอานฟ้าอยู่ข้างล่างเม็ดฟ้าอยู่ข้างล่างของเราละเม็ดฟ้าอยู่ข้างบนเม็ดหนึ่งแล้วกอล์ฟมีกี่เม็ดมีกี่จุด2จุดใช่ไหมครับบาสตูตีเตะอย่างนี้ตาดัวตีเตะมี2เม็ดแต่ไปอยู่ที่นั่นไปเจอกุรอานเม็ดฟ้าไม่อยู่ข้างบนแต่ลงมาอยู่ข้างล่างเม็ดกอล์ฟมีกี่เม็ดเม็ดเดียวแล้วหายไปไหนเม็ดนึงล่ะก็เขามีของเขาเม็ดเดียวแต่เขาอยู่ข้างบนเขาแยกข้างล่างกับข้างบนถ้าเราไม่รู้แบบนี้โอ้บางแว่นไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วได้เป็นของที่สำคัญที่มันไม่ได้มีให้เราเจอให้เราเห็นง่ายๆนะครับนะก็ถ้าพี่น้องสนใจก็ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถานที่ต่างๆพวกนี้แล้วก็พิพิธภัณฑ์ชีวประวัติเกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่ชีวประวัติใช่ไหมวิวัฒนาการของมัสยิดนบีมัสยิดนบีนะตั้งแต่เริ่มสร้างมาเป็นยังไงสร้างมามีอะไรบ้างที่เป็นโบราณวัตถุที่พอจะเก็บรักษาเอาไว้ได้นะพอไปมักกะก็พี่น้องก็ไปเยี่ยมแบบนี้แหละสถานที่สำคัญไปดูกะบาไปดูบ่อน้ำซัมซัมไปดูรอกไปดูนาฬิกาในมัสยิดนบีสมัยมัสยิดฮารอมในสมัยก่อนไปดูเสาที่เคยอยู่ในกะบาเสากลางที่อยู่กะบามันจะมีเสายาวเหยียดและเสาไม้สักนะครับทำนะครับใช้ไม้สักทำสูงนั่นเลยค้ำอะไรนะเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเพดานเนี่ยนะส่วนกลางของมักกะของกะบะฮ์ที่มี3ต้นนั่นแหละพอมาถึงอายุมันเก่าเขาก็ปลดระวางแล้วเอาเสาใหม่ไปใส่แทนเสานี้เขาก็เอามาเก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์เราก็ไปเยี่ยมก็ไปดูอ๋อมันเป็นแบบนี้นะอายุมันแบบนี้เป็นข้อมูลบางคนไปถึงก็เอื้อมรูปอยู่นั่นแหละไปรูปทำอะไรเสาเก่าใช่ไหมครับคนไม่เข้าใจรูปพัชหน้า3ผืน4ผืนเช็ดแกะพลิกกลับหน้าเอารูปมาอีกแล้วจะให้ผ้าเช็ดหน้าถูกเสากาบาทุกด้านเลยอะนะมีแบบนี้นี่อันนี้เราไปเยี่ยมแบบนี้ไปเยี่ยมโรงพิมพ์อัลกุรอานไปแบบนี้มันได้เป็นสาระได้เป็นความรู้แต่ถ้าไปชนิดที่ว่าขึ้นไปบนภูเขาไปเก็บหินบางคนไปเก็บหินอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาเอามาทำหัวแหวนแบบเขาเรียกอะไรล่ะหินอะเก๊กหินอะไรแบบหน้านะแล้วคิดว่ามีฮิกมาใส่แล้วผีจะไม่เข้าบางคนนะยังเชื่อเรื่องผีเข้าอยู่เลยแต่ไปมักกะนะถ้าเอาหินนี้มาทำแหวนแล้วผีจะไม่เข้าหรือถ้าผีมารบกวนลูกหลานก็เอาแหวนไปผูกเชือกแขวนคอเอาไว้ผีก็ไม่มาเข้าแต่ไม่ได้อันดูอาไม่ได้อันอะไรขอให้ลูกให้หลานเลยลูกหลานก็วนเวียนอยู่กับเรื่องผีอย่างเดียวโตมานะครับอันนี้เนี่ยคนไปมักกะฮ์เขามีแบบนี้นั่นเชิญฮะแล้วก็ไอหินที่เอามานะไม่ฮารอมเลยครับผมขโมยหินเข้ามาเหรอถ้ามองก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นความเชื่อครับนะไปเก็บมาอ่ะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเป็นคำถามวันนี้ผมมีนัดกับช่างเขาจะมาเก็บสตังค์เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านนะครับอาจารย์ครับขอถามนิดนึงอย่ายากนะบางชอบคำถามยากเกี่ยวกับกุรบานครับอาจารย์ครับเราจะมีวิธีการทำกุรบานแบบไหนที่จะได้ผลบุญครอบคลุมทั้งครอบครัวอ๋อครับบิสมิลลาห์ชาเขาอร่อยเหมือนที่โฆษณาไว้เลยอ่ะการทำกุรบันที่จะให้ได้ผลบุญครอบคลุมทั้งครอบครัวก็คือทำกุรบันให้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งในเรื่องของจำนวนและในลักษณะวิธีรอซูลทำแบบไหนให้ทำตรงกับรอซูลนั่นแหละสมบูรณ์ที่สุดเลยยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อจำกัดบ้างสำหรับเราแล้วเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วผลบุญจะได้ครบถ้วนเหมือนกันถึงแม้เราจะบกพร่องในบางส่วนบางอย่างก็ตามนะเช่นสมมติเรามีเงินแค่สัก 5,000 เนี่ยมันก็ได้แกะตัวน้อยตัวเล็กแต่ถามว่าได้ผลบุญเยอะไหมอินชาอัลเลาะห์เราทำเต็มที่แล้วก็ได้ผลบุญเต็มที่ตอนนี้อย่างที่บางถามตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมว่าถ้าทำเป็นสวนเนี่ยมันจะได้ผลบุญครอบคลุมทั้งครอบครัวไหมจริงๆแล้วนะตามสุนนะของรอซูลเนี่ยปรากฏหะดีษที่รายงานทั้งบุคอรีมุสลิมและคนอื่นๆเนี่ยดอฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลกับชีอันอะห์ลิฮิวะอัซวาจิฮิ
รอซูลเชือดแกะเป็นตัวแพะเป็นตัวให้กับครอบครัวของท่านทั้งหมดอันนี้รอซูลเป็นตัวนักแกะก็เป็นตัวดอฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลบะกอรีอันซาวญาติฮิรอซูลเชือดแกะทั้งเชือดงัวทั้งตัวให้กับภรรยาของท่านทั้งหมดรอซูลเชือดงัวทั้งตัวดอฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลบุดนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อูฐทั้งตัวเลยเชือดเป็นกุรบานให้กับครอบครัวฉะนั้นเวลาเราดูจากการปฏิบัติของรอซูลรอซูลทําเป็นตัวให้กับครอบครัวอูฐก็ตัวนึงงัวก็ตัวนึงแกะก็ตัวนึงแต่ถามว่าเมียเท่ากันมั้ยเมียเท่าเดิมป่ะภรรยาเท่าเดิมแต่งัวตัวใหญ่กว่าแพะแพะตัวเล็กกว่าอูฐตัวใหญ่กว่าฉะนั้นไอ้เรื่องตัวเนี่ยมันไม่สําคัญแล้วนะเพราะอะไรอ่ะจะตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าทำโดยผู้นำครอบครัวทำโดยคุณพ่อทำนำโดยแชร์อะไรเงี้ยที่เป็นผู้นำของครอบครัวที่เป็นคนหลักของครอบครัวมันจะทดแทนคนในครอบครัวทั้งหมดเลยได้ผลบุญร่วมกันไปด้วยแต่คนทำจะได้ผลบุญพิเศษกว่าเพราะเป็นคนทำแต่ลูกหลานก็คือได้ผลบุญในฐานะที่มีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์หรือคำเนียดคำขอของเจ้าของนะเจ้าของฉะนั้นอันนี้คือหลักก่อนถ้าเราทำได้ให้ทำแบบนี้ถ้าทำไม่ได้อุลามาบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็อนุโลมก็อนุโลมคำว่าอนุโลมก็คือไม่ดีกว่าดอกใครว่าด้อยกว่าใช่ไหมครับอนุโลมก็คือในกรณีที่ไม่สะดวกจะทำเป็นตัวถ้าจะทำเพียงแค่ส่วนก็หวังว่าอัลลอฮ์น่าจะทรงตอบแทนให้เพราะว่าการทำเป็นตัวโดยส่วนใหญ่และค่อนข้างจะลำบากสำหรับคนที่จะต้องไปหาเองให้เป็นตัวเนี่ยมันหายากหรือจะต้องเพิ่มกำลังในการซื้อเช่นเราจะเอางัวทั้งตัวเลยเนี่ยเฮ้ยเรามีสตังค์อยู่ 8,000 เองจะเอาทั้งตัวไม่ได้เนี่ยแต่ถ้า 8,000 มันได้2ส่วนมันเอาส่วนก็แล้วกันแต่จะต้องไปหามาอีก5ส่วนเพื่อให้ได้7ส่วนนี่ไหวมั้ยมันไม่ไหวถ้างั้นเดี๋ยวไม่ได้ทำก็เลยที่ส่วนมากก็ตัดสินใจย้ายไปทำเป็นส่วนแทนเพราะความสะดวกมากกว่าอุลามะก็บอกว่าก็น่าจะเป็นอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะอย่างหนึ่งว่าความไม่สะดวกเนี่ยทำให้ผลบุญเนี่ยได้ตามปกติเพราะมันเป็นข้อจำกัดเหมือนกับคนยืนละหมาดไม่ได้อะคนยืนละหมาดไม่ได้ต้องนั่งได้ผลบุญเท่ายืนไหมยังได้ผลบุญเท่ายืนอยู่เพราะเขามีอุปสรรคใช่ไหมครับคนที่เคยทำแบบนี้พอทำไม่ได้ก็เท่าที่ทำได้ก็จะได้ผลบุญเท่าเดิมแต่นี้อุลามะเขาให้เหตุผลแบบวิชาการว่าเนื่องจากรอซูลเนี่ยรอซูลุลลอฮ์แบ่งในสมัยหน้านะแบ่งให้กับพวกเราถ้าเป็นอูฐหรืองัวเนี่ยเป็นอูฐหรืองัวเนี่ยนะครับ7ส่วนถ้าเป็นอูฐตัวใหญ่เราซูลจะแบ่งถึง7 10ส่วนเลยแทน7คนแทน10คนและแกะนี้เราซูลให้แทนเท่าไหร่แทน1คนแทน1คนพอมองแบบนี้ก็เท่ากับว่า1ส่วนคือ1คน1งัว1ตัวเท่ากับแกะ7ตัวงัวหนึ่งตัวนะก็เท่ากับแกะเท่าไหร่7ตัวเพราะมัน7ส่วนเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อมองแบบนี้ก็เท่ากับว่าใครที่ทำด้วยส่วนมันก็เหมือนกับทำด้วยแกะ1ตัวแต่มันไม่ใช่ตัวเท่านั้นเองมันเป็นส่วนฉะนั้นถ้าเราทำตามเราซูลได้ไว้ก่อนทำเลยวันซื้อนี่มีคนโทรมาตอนวันในรายการถามตัวเขาเองนะเขาอยู่กรุงเทพแต่ว่าพ่อตานะครับอยู่บ้านนอกเลี้ยงควายเอาไว้ก็จะเลือกควายอ่ะไม่ไหวควายแล้วนะเลือกควายจะทำยังไงอ่ะฮะก็จะทำกุรบานตอนนี้เลยถ้าจะเชือดกุรบานเอามาเชือดกุรบานได้ไหมควายฮะได้ไหมเนื้อควายกับเนื้องัวอะไรอร่อยกว่ากันเนื้องัวอร่อยกว่าใช่อดัมใช่อดัมไม่เวียนหัวนะออกทั้งวันทั้งคืนงี้นะเก่งผมนะเวียนหัววันซื้อเนี่ยพาลุกแล้วมันจะเซพี่น้องว่าได้หรือไม่ได้ได้ใช่ไหมเพราะอุลามาบอกอนุโลมให้เพราะถือว่าควายเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกับงัวแต่ถามว่าอัฟดอนไหมไม่อัฟดอนกว่าเพราะเราซูลเชือดด้วยกับงัวเหมือนกับแกะกับแพะน่ะดีทั้งคู่เลยแต่เขาแนะนำให้เชือดอะไรก่อนแกะก่อนแพะไว้ทีหลังเพราะแกะถือว่าอัฟดอนกว่าฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอัฟดอนอ้าวแล้วเรามีควายจะทำยังไงอ่ะควายมันมัฟดูนมันดูนมันไม่ใช่ดอนมัฟดูนด้อยกว่านั้นถ้าเราทำได้นะไปเปลี่ยนงัวไอ้ควายให้เป็นขายควายขายควายซะแล้วก็ราคามันเท่ากันผมไม่รู้ราคาเท่ากันไหมแพงควายแพงมาก
ป็นแสนควายแพงกว่าใช่ไหมไม่เนื้ออาจจะแพงกว่าแต่ตัวหรือซื้อขายตลาดน่ะตัวเป็นแสนควายน่ะนะครับควายแพงมากตอนนี้ตอนนี้นะอ้าวขายควายอ่ะสมมุติขายควายแสนนึงได้งัว2ตัวดีเลยตอนนี้นะอันนี้อุลามะเขาบอกเอางี้ถ้าเราขายควายได้นะขายควายไปซะแล้วก็เอาเงินมาซื้ออะไรมาซื้องัวเราได้ทำกุรบันที่เป็นงัวเหมือนกับที่ตัวบทระบุเอาไว้อันนี้น่าจะอัฟดอลกว่าเขาไปเทียบกับกรณีที่ท่านอบูฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมีอินทผลัมอบูฮุไรรอฮ์นี่เป็นคนจนธรรมดานี่แหละแต่มีอยู่วันหนึ่งหอบเอาอินทผลัมอย่างสวยอย่างหรูอย่างดีเลยไปมอบเป็นฮะดียะเป็นของกำนันให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเห็นแล้วตกใจเฮ้ยอบูฮุไรรอฮ์ไปเอามาจากไหนเนี่ยแจ๋วแจ๋วทั้งนั้นเลยบัรนี่นี่อินทผลัมเรียงเม็ดเรียงสวยเป๊ะเลยลื่นเลยอบูไรรอฮ์บอกไม่ใช่ของผมหรอกมีคนซอดาเกาะห์มีคนอะไรนะมีคนซอดาเกาะห์อินทผลัมไม่สวยมาให้ผมสมมุติ2 โล 2 โล3โลมันไม่สวยผมเลยไม่กล้าเอามาให้รอซูลไม่กล้าให้รอซูลผมเลยไปที่ตลาดเอาอินทผลัม3โลเนี่ยไปแลกเอาอินทผลัมดีมาโลนึงรอซูลบอกเฮ้ยไม่ได้สิแบบนี้แบบนี้เป็นอะไรดอกเบี้ยแบบนี้มันดอกเบี้ยเพราะ3โลแรกโลนึงมันได้เปรียบเสียเปรียบจริงอยู่ราคามันอาจจะมันจะลงตัวนะอาจจะได้แทนกันได้แต่ว่ารอซูลบอกถ้าแบบนี้มันไอนุดริบานี่แหละคือริบาชัดๆเลยเอาอย่างนี้อบูฮุไรรอฮ์ถ้าคิดจะทำแบบนี้อยากจะได้อินทผลัมดีนะให้เอาอินทผลัมไม่ดีนะไปขายให้จบเสียก่อนพอขายเสร็จแล้วได้สตางค์ดีแล้วค่อยเอามาซื้ออินทผลัมดีให้ใครให้ฉันเขาก็เลยแนะนำว่างั้นเราก็ไปขายควายให้จบซะแล้วเราก็เอาเงินมาซื้ออะไรมาซื้องัวมันจะยุ่งยากลำบากหน่อยแต่มันถูกวิธีนะอันนี้อุลามะเขาก็แนะนำแบบนี้ตกลงจะขายไม่ควายนะมีอะไรมาคำถามคุณมาครับมีเยอะพอสมควรเลยมีคำถามอันนี้ถามเรื่องเสื้อก่อนถามว่าให้สลามมาด้วยสลามอะไรกุมใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์ฮารอมไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอุลามะส่วนใหญ่นะครับไม่อนุญาตให้สวมนะเสื้อผ้าที่มีรูปสัตว์รูปสิ่งมีชีวิตและมีวิญญาณไอสิ่งมีชีวิตเฉยๆที่ไม่มีวิญญาณก็ไม่เป็นไรรูปต้นไม้เนี่ยมีชีวิตนะครับไม่เป็นไรระวัดรูปต้นไม้รูปป่าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ารูปของสิ่งมีชีวิตที่มันมีวิญญาณพวกเนี้ยอันนี้เขาไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าการตัสวีรการสร้างรูปขึ้นมาเนี่ยจะสร้างโดยการวาดสร้างโดยการถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็แล้วแต่อุลามะในยุคต้นเนี่ยนะยุคก่อนเนี่ยก่อนที่จะมันยุคนี้นะมันห้ามอะไรไม่อยู่แล้วนะเมื่อก่อนห้ามในมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีเนี่ยเห็นใครถือโทรศัพท์นี่เขาอะไรเขายึดเลยแล้วกลับบ้านโทรศัพท์อยู่มักกะห์อยู่ซาอุดีก็ไม่คืนแล้วแต่ปัจจุบันนี้ไปห้ามใครล่ะทุกคนพกโทรศัพท์แล้วถ่ายกันอย่างเสรีมันห้ามไม่อยู่จะไม่กล้าไม่ได้แล้วอุลามะในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยแม้กระทั่งการถ่ายรูปเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ถือเป็นอะไรครับเป็นการถ่ายรูปเป็นการวาดรูปเหมือนกับกรมการวาดรูปแหละมันกับกายท่านรูปนิ่งเพราะรูปเคลื่อนไหวเนี่ยเฟรมมันอะไรครับมันถี่อ่ะใช่ไหมครับผมก็เรียกไม่ถูกผมไม่ได้เรียนมาแบบนี้แต่อุลามะเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับการถ่ายรูปนิ่งแต่มันถ่ายซ้ำกันเฟรมเข้ามาเนาะคุณด้วยความเร็วของไอ้กล้องนะครับมันจับภาพแล้วต้องทำเป็นเคลื่อนไหวได้เขาบอกว่ามันก็บาปเหมือนกับการทำภาพนิ่งแต่พอถึงช่วงนึงเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรไม่มีหัวไม่มีหน้าพอถ่ายเสร็จแล้วก็เรียกลบหน้าออกลบตาออกอะไรแบบเนี้ยมันก็บอกว่าเหมือนกับว่ามีชีวิตไม่ได้ถ้าไม่มีหัวอะไรเงี้ยนะหรือไม่มีหน้าเหมือนกับที่เขาทำการ์ตูนทำอะไรปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ที่แนะนำก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดแบบนี้ก็คือเพื่อให้เราเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากที่สุดไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมันลุกลามพัฒนาไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนที่เขาทำรูปสมัยก่อนน่ะเขาไม่ได้คิดจะทำเพื่อเป็นชิริกกับอัลลอฮ์เลยแต่เพราะความยอมรับจนกระทั่งช่วงหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อความนับถือไปที่เขาสร้างรูปสมัยก่อนอาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสาวรีย์เฉยๆแต่พอมาถึงช่วงหลังมีคนเอาดอกไม้ไปตั้งมีคนเอาพวงมาลัยไปแขวนลูกหลานมาไม่รู้ก็นึกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปกราบไปไหว้กันฉะนั้น
ท่าทีดีก็คือตัดไฟเสียแต่ต้นลมแล้วเราไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เลยนะอัลลอฮ์จะไม่ถามเราเลยเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเราจึงเห็นสถานที่หรือครูบาอาจารย์ที่เขาเคร่งครัดเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างบางกอกน้อยนะเวลาไปเข้าค่ายนี่ละเอาเสื้อยืดที่มีลายการ์ตูนไปให้ดิฮะเขาให้ใส่ไหมเขาไม่ให้ใส่นี่แสดงว่าเราเขาเรียกอะไรตะวัรรั้วเคร่งคัดในเรื่องพวกนี้นะครับดีกว่านะผมไม่แนะผมเองก็ไม่แนะนำให้ใส่ครับการอย่างยี่ห้อของเงี้ยอย่างมุดตาจระเข้ตาห่านอ๋อเล็กๆแบบนั้นมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเล็กๆมันเป็นเขาเรียกอะไรสินค้าเขานะก็อันนั้นก็อนุโลมตามแต่กรณีไปแตะไปแกะออกเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้สิ่งของเราจระเข้จ้าครับครับที่นักบอกว่าอีทั้งสองเนี่ยเป็นวันรื่นเริงครับแต่มีภาพของวันรื่นเริงในวันอีทั้งสองเนี่ยสมัยนบีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรนะครับก็มีการแสดงความยินดีอบกอดกันคุยกันเฮฮากันกินอะไรกันแบบนี้ครับแล้วก็อาจจะมีการเต้นรำการเล่นๆนั้นนะการเต้นการขับร้องแบบไรวัฒนธรรมเขาเรียกอะไรล่ะพื้นบ้านนะอย่างเป็นการรำดาบอะไรแบบเนี้ยเราดูนะไม่สนุกเรางองแงงงองแงงของเขาแหละแต่เขาสนุกของเขาเราเคยเห็นใช่ไหมครับคืนวันอีดของอาหรับนะทุกประเทศเลยมายืนเต้นยกขาข้างยกดาบข้างแค่นี้แหละกระทรวงกษัตริย์เขาก็มาเต้นมันเป็นเหมือนประเพณีของเขาความสนุกของเขาอย่างบ้านเราคนอีสานก็นั่งเป่าแคนกันนะใช่ไหมคนใต้เขาก็อะไรฮะร้องแงงนั่นเขาก็สนุกของเขาแบบนั้นไอ้เราก็ไม่สนุกด้วยเพราะเราไม่รู้เรื่องนะอันนั้นเป็นความสนุกแบบนั้นอาจจะขับร้องนาชีตนะแบบลำตัดบ้านเราเนี้ยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบคนนี้ว่าอะไรไปคนนู้นก็ตอบมาอะไรเงี้ยนะขับลำนำโต้กันอะไรแบบนั้นนะอาจารย์ครับแล้วก็ในแม่สิทธิ์เมืองไทยเราเนี่ยที่เขาจัดกิจกรรมแบบนี้มีที่ไหนบ้างหรือว่าเขาทำกันยังไงกันแบบนี้ไม่มีนะที่ผมยังเห็นยังไม่มีนะส่วนมากก็เป็นกิจกรรมให้เด็กเอาบ้านลมมาเล่นบ้านลมมาตั้งให้เด็กเล่นทำกิจกรรมทายทำเกมมีแข่งชักเย่อมีเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเล่นช่วงหนึ่งเช้าๆหลังละหมาดเสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยสักแค่เที่ยงเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับรับประทานอาหารกันที่บ้านอะไรอย่างนั้นจากการสมมติว่าเราจะฟื้นฟูสมัยเก่าๆที่เราเคยเล่นกันนะฮะสมัยเด็กๆเนี่ยเล่นหมากเก็บเงี้ยหรือเป่ากบยางเนี่ยเราจะฟื้นฟูได้ไหมแบบนี้ถ้าแล้วแต่ชุมชนนะผมอันนี้มันอาจจะไม่เคยเหมาะนะเอาอย่างยีเสิร์ตมาเป่ากบอย่างเงี้ยต้องเอารถพยาบาลมาจอดรอไว้เลยนะครับลองเน้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้มานะอาจจะเป็นเพียงแค่เล่าพูดคุยเฮฮากันเล่าเรื่องสมัยหนุ่มสมัยเราที่เราเคยทำวีรกรรมอะไรกันไว้เนี่ยให้มันคุยกันได้นานๆคุยกันแล้วมันถูกคอกันหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับหรือทำอะไรกินกันที่มันทำให้เรามีความสุขกับวันนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบโบราณอย่างเดียวนะทำให้มันรู้สึกว่าวันนี้มันน่าจะอยู่แบบบรรยากาศแบบนี้ไปนานๆแค่นั้นแหละครับแต่อย่าเอาของฮารอมมาก็แล้วกันนะครับจ๋าครับผมไม่รู้จะแนะนำอะไรจ๋าครับอยากจะถามอาจารย์ว่าผมเคยได้ยินอาจารย์ผู้หนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าขณะเมื่อสมัยที่นบีได้ยินเสียงอาซานเนี่ยนบีกำลังคุยกับซอฮาบะห์อยู่หรือกำลังพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นบีจะนิ่งเงียบแล้วก็จะเสมือนกับว่าไม่เคยรู้จักกันแล้วก็นบีก็จะรับอาซานซึ่งที่นบีกล่าวว่าเมื่อคนอาซานได้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วก็กล่าวตามเรื่อยมาถึงว่าก็มาถึงฮายุลสลาฮายุลฟาเราก็ลาฮาวลากูติลาบิลลาจนกระทั่งจบเนี่ยนบีบอกว่าถ้าเขากล่าวด้วยความรับอาซานด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาจะรับสวนสวรรค์เขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าอาจารย์ช่วงเวลาซุบฮีเนี่ยเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราถ่ายไปได้ครึ่งนึงอาจารย์เสียงอาซานเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรีบออกมารับอาซานก่อนหรือว่ารับอาจารย์นึกในใจเอาเราจะทำไงดีอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดทำภารกิจของเราให้เสร็จนะครับโดยไม่ต้องรับอาจารย์โดยไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่ไม่เอื้อต่อการที่เราจะทำ
นะครับแม้กระทั่งการนึกในใจมันก็อาจจะเขาเรียกเป็นทางออกได้แต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรับนะครับเพราะมันมีโอกาสอื่นเอาครั้งนี้เรารับไม่ได้แต่เรารับครั้งอื่นได้ใช่ไหมครับอับซูโบเรารับไม่ได้ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวละหมาดเราก็รับละหมาดบ่ายเราก็รับได้อีกนะครับมันไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะครั้งซูโบครั้งนั้นมันต้องทำตลอดเรื่อยไปตามแต่โอกาสซูโบเราก็รับบ่ายเราก็รับเราทำมาแบบนี้ทั้งชีวิตคนแบบนี้ได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าไปดักทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วที่ผ่านมาทั้งชีวิตไม่ได้ทำเลยอันนี้ไม่ได้เข้าฉะนั้นมันต้องทำเรื่อยไปตรงไหนทำได้ทำตรงไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเหมือนกับเรื่องบิสมิลลาห์เหมือนกันเราจะไปกล่าวในมัสยิดกล่าวในห้องน้ำก็กล่าวไม่ได้จะว่าในใจก็มันก็เป็นทัศนะของนักวิชาการเฉยๆฉะนั้นถ้าอันไหนที่มันทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำใช่ไหมครับเพราะขนาดบิสมิลลาห์เองในการอ่านละหมาดนะอุลามะเขายังขีราบกันเลยว่าเป็นซุนนะหรือไม่ใช่ซุนนะแต่ทัศนะของผู้การส่วนใหญ่เป็นซุนนะคนที่เขามองว่ามันไม่ถึงกับเป็นซุนนะเพราะว่าหะดีษมันเป็นดออีฟเขาก็มองไปแบบนั้นฉะนั้นเราดูตามแต่โอกาสที่เหมาะแล้วก็เอื้อต่อการที่เราจะทำได้อย่างสมบูรณ์อย่างดีก็แล้วกันครับนะผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้อาจารย์ดูอาที่ขอระหว่างอาจารย์กับอิกมาจะไม่ถูกปฏิเสธอันนี้เป็นโอกาสที่ดูอามุสตยับหนึ่งในนั้นครับใช่เลยมีปรากฏในหะดีษจำเป็นต้องยกมือหรือไม่ช่วงนั้นยกดีครับยกดีกว่าเพราะอันนี้ถือเป็นดูอาก็เรียกดูอามัสอาละและดูอาที่เราขอตามความประสงค์ของเรานะครับตรงนี้ต้องยกมือเพราะช่วงเราอยู่ในมัสยิดเนี่ยอาจารย์เราอย่างที่นี่นะครับช่วงเวลาธรรมดาเนี่ย15นาทีระหว่างอิกามะห์กับอาซานเนี่ยให้เวลา15นาทีช่วงนี้เราสามารถขอดูอาได้เต็มที่เลยใช่ไหมอาจารย์เต็มที่แล้วก็ยกมือด้วยครับตรงนี้ตรงที่นบียกต้องยกตรงที่นบีอ่านแล้วไม่ยกไม่ต้องยกตรงไหนที่นบีไม่ได้พูดเอาไว้ให้ยกแต่เป็นดุอาที่เรารู้ว่าเราอ่านเพื่อขอตามนั้นนะอันนี้ซุนนะห์ให้ยกครับเข้าใจนะตรงไหนที่นบียกเช่นในอิซิสกะในคุตบะห์ในอะไรที่นบียกในกุนูตแบบเนี้ยอันนี้ยกไปเลยยกตามตัวบทตรงไหนที่นบีไม่ยกที่เรารู้เช่นดุอากินข้าวดุอาห้องน้ํานบีไม่เคยยกดุอารับอาซานนบีไม่ยกเราก็ไม่ยกแต่ดุอาที่ขอในโอกาสต่างๆเนี่ยเช่นเราจะอ่านดุอารับบานาอาตินาหลังละหมาดหรือในอะไรแบบนี้หรืออ่านเนี่ยดุอาพวกนี้ที่เป็นดุอาเยอะๆหนังสือรวบรวมดุอาต่างๆความหมายดีๆขอให้กับครอบครัวขอให้ตัวเราขออันเนี้ยซุนนะห์ให้ยกนะเป็นซุนนะห์มุสตาฮับให้ยกนะครับผมถือทัศนะให้ยกนะครับมีอะไรไหมคุณมักผู้หมายเขาบอกพวกซูฟีเนี่ยฮะอ้างว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างโลกนี้ก็มาเนี่ยเพื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวนี้ท้อจริงยังไงฮะอันนี้มันเป็นความเข้าใจของกลุ่มหนึ่งอย่างที่ว่าซูฟีอัลลอฮ์มันอาจจะมีใจความของหะดีษบางบทที่สามารถเข้าใจได้แบบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วไม่ใช่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตจำนงหรือเป้าหมายว่าหลักๆที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยเพื่อมุฮัมมัดคนเดียวไม่ใช่นะครับแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ดะอวะห์ประชาชาติทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบอกว่าอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีนบีอัลลอฮ์สร้างไม่ได้หรือไม่มีเหตุผลต้องสร้างอันนี้แสดงว่าเหมือนกับนบีสําคัญกับอัลลอฮ์มากเกินกว่าควรจะเป็นนะเกินกว่าควรจะเป็นนะครับเราก็เชื่อว่าเราทรงสร้างโดยพระประสงค์ของพระองค์แต่พระองค์ทรงมีเหตุผลในการที่จะให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความพิเศษกว่าโดดเด่นกว่าได้เป็นนายของประชาชาติได้เป็นนายของบรรดานบีอะไรอันนี้ก็เชื่อโดยฟาดีละความพิเศษที่เป็นมนากิบของท่านนบีนะครับเกียรติของท่านนบีจัดครับมีคำถามว่าขอทราบโปรแกรมอุมเราะห์ของอาจารย์วันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่25ได้ประมาณเนี่ยนะหรือ26แล้วนะครับราคาพวกราคาเท่าไหร่ผมก็ลืมไปแล้วครับแล้วก็จะเข้ามักกะมาดีนะห์ยังไงโรงแรมที่ใช้พักโรงแรมที่มาดีนะห์ผมบอกไม่ถูกเลยนะเดี๋ยวให้ปาริยมเล่าเดี๋ยวผมให้ปาริยมเป็นแซ่อยู่ตอนนี้ติดต่อปาริยมเนี่ยไปต่อปาริยมนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมไม่เก่งผมบอกผมพอเราไปถึงผมจะว่าเรื่องวิชาการคือเรื่องนี้
มูลนิธิอนุรักษ์สลามจัดอุมรอห์ละฮัจญ์เนี่ยจัดอุมรอห์อย่างเดียวนะเราซื้อเป็นแพ็กเกจจากบริษัทดานากรุ๊ปนะเราไม่ได้ทำเองเราบอกว่าเราสเปคของเราเนี่ยขอโรงแรมห่างจากมัสยิดแค่นี้อาหาร3มื้อของโรงแรมอย่างนี้เราบอกสเปคเข้าไปแล้วเขาก็คิดราคามาให้เรานะครับคิดราคามาให้เราเนี่ยปีเนี้ยกำไรต่อหัวนะ 3,000 บาทถ้าไม่ได้50คนเนี่ยเจ๊งเลยที่ไปกันเนี่ยผมกับฟรี2คนน่ะโดนไปเท่าไหร่ราคาตั๋วค่าอะไรงั้นผมต้องพยายามหาให้ได้1คันรถนะหาให้ได้1คันรถมันก็จะมีกำไรเหลือบ้างนะครับตอนนี้เหลือ 3,000 บาทต่อหัวจัดไปเชียงใหม่เสียจะได้เยอะกว่าอีกนะอาจารย์ยังมีเวลาไหมครับเนี่ยคำถามมีครับมีคำถามเยอะเลยนะครับเนี่ยค้างอยู่คำถามนี้ถามอย่างนี้ครับสงสัยจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างบอกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงมีคำถามว่าข้อหนึ่งจะละศีลอดได้ต้องอาซานกันเองหรือต้องไปตามหลานชายมาอาซานให้ที่บ้านเพื่อจะละศีลอดเอางี้เดี๋ยวใครที่สนใจนะเดี๋ยวคุยกับผมแล้วเดี๋ยวให้ผมให้เบอร์มาเบอร์ว่าเราจะได้คุยกันนะสอบถามกันจะไปหรือไม่ว่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ผมกลับไปที่มูลนิธิก่อนคุยจันทร์ฟริดว่ามันมีโบชัวยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับโปรแกรมยังไงพี่น้องสอบถามว่าถ้ามีแต่ผู้หญิงล้วนๆได้เวลามักริบจะทำยังไงก็พอเรามั่นใจว่าได้เวลาถึงแม้จะยังไม่อาซานก็ต้องละศีลอดแล้วขอให้รู้ว่าได้เวลาแล้วนะอันนี้สุนัตเลยแล้วว่าต้องรีบละอาซานเอ็นละอาซานละศีลอดถึงแม้จะยังไม่มีเสียงอาซานก็ตามไม่มีใครอาซานเลยจะอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไหมอยู่ไม่ได้บาปนะรอซูลห้ามถือศีลอดแบบวีซ้อนดึงเวลาเรื่อยไปและไอ้ที่ดึงแบบนั้นชีอะห์เขาทำกันเราพอได้เวลาปุ๊บถึงแม้จะยังไม่มีใครอาซานก็ต้องละศีลอดเลยไม่ต้องไปรอหลานไม่ต้องไปเดินหาวิทยุหรือรอที่ไหนขอให้แน่ใจว่าได้เวลาละอาซานเลยละศีลอดเลยนะครับอาจารย์เขาคงเข้าใจว่าละศีลอดต้องอาซานนะครับตั้งนาฬิกาเอาไว้งั้นเปิดโทรศัพท์มีแอปเนี่ยด้วยแอปอาซานนะครับนะครับพอโทรศัพท์อาซานแล้วก็มาดูเวลามามันตรงกับปฏิทินตรงกับนาฬิกาที่บ้านแล้วโอเคเอาเลยบิสมิลลาห์เริ่มเลยครับคืออาซานเป็นด่าตามปฏิทินก็ได้ครับอาซานเป็นการบอกเวลามักริบไม่ใช่บอกเวลาแก้บวชแต่มันเป็นเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันครับข้อ2บอกว่าใช้เสียงอาซานที่มัสยิดเพื่อละศีลเหมือนกันนะจะได้ไหมได้ครับได้เพราะมัสยิดเขาก็มั่นใจแล้วว่าเข้าสู่เวลามักริบเขาจึงอาซานนะครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามอะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นี่ครับการงีบหลับแบบไม่ได้ตั้งใจจะนอนถ้าเกิดง่วงมากร่างกายเหนื่อยล้าระหว่างรอละหมาดได้งีบหรือเผลอหลับไปลักษณะใดที่จะไม่เสียนอนละหมาดเช่นนั่งหลับถ้านั่งหลับนะครับแล้วก็ไม่สะบังอกจนกระทั่งก้นพ้นจากพื้นหัวทิ่มมุดไปเลยนอนตะแคงหรือนอนหงายไปเลยอะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าไม่เสียทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่จนกระทั่งมีบางทัศนะบอกแม้กระทั่งหลับนอนครอกก็ไม่หลับไม่เสียนะครับเพราะว่าในหลับช่วงผมนอนยืดขาพิงฝาเงี้ยหลับครอกเลยนะทัศนะในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบอกไม่เสียเลยเพราะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์พี่แย่ๆกันรอละหมาดดึกนั่งพิงกันเนี่ยคอตกครอกอย่างนี้เลยจนกระทั่งในรายงานบอกจนกระทั่งพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยได้ยินเสียงกรนของพวกเขาก็หึมไปหมดเลยพอเสร็จแล้วพอเขาละอาซานปุ๊บทุกคนก็ลุกขึ้นไปนั่งเข้าซอฟละหมาดต่อเลยเพียงแต่อะไรอย่าให้ก้นหรือตะแคงจนกระทั่งล้มหรือนอนหงายกับพื้นไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะถือว่านอนหลับลึกไปเกินไปนะครับอย่างนี้ถือว่าเสียอันนี้คือข้อ2ก็น่าจะได้แล้วคำตอบไปแล้วนะเพราะข้อ2ถามว่านอนตะแคงข้างแล้วก็หลับไม่ได้ครับตะแคงข้างไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้ครับข้อ3มีทางเดียวให้พี่น้องยืนหลับมาไม่เสียแน่เลยข้อ3นะครับข้อ3ว่าถามว่าการละหมาดตะรอเวียห์เองที่บ้านนั้นละหมาดซุนัตหลังอิชาแล้วละหมาดได้4รอกอะฮ์แล้วหยุดพักบางทีนอนหลับไปตื่นมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดต่อให้ครบ8วิเตทอีก3ได้หรือไม่ครับได้ครับได้นะแต่ว่าซุนนะของรอซูลนี่รอซูลออกไปละหมาดตะรอเวียห์ที่มัสยิดของท่านการไปละหมาดตะรอเวียห์ที่มัสยิดอัฟฎอลกว่า
แต่ว่ากรณีที่เราไปไม่ไหวเราเพียหรือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเราเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวอยากไม่อยากพลาดละหมาดก็ละหมาดที่บ้านอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับส่วนพี่น้องจะหยุดไปครึ่งนึงแล้วก็ไปตื่นละหมาดต่ออันนี้อนุญาตให้กระทําได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือพี่น้องจะยังไม่ละหมาดเก็บไปละหมาดทีเดียว8ตอนนู้นเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าโดยปกติละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์รอซูลจะทําหลังละหมาดอิชานะครับอย่าทําดึกมากครับต่อมานะครับฉบับนี้ถามว่าการทํากุรบานเราจะแบ่งเนื้อไว้ทานเองได้สักเท่าไหร่และส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์จะได้รับกับบุคคลใดบ้างบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดรอซูลบอกกูลูเชิญกินตามสบายวัดดะคีรูเชิญเก็บตามสบายวะตอซัดดะกูแต่ต้องแจกด้วยนะนั้นอุลามาเขาก็เลยบอกให้แบ่งเป็น3ส่วนก็แล้วกันโดยไม่จำเป็นจะต้องให้3ส่วนนี้เท่ากันนะสมมติได้30ก็อย่างละ10ไม่ต้องอย่างละ10กินอาจจะสัก2โล5โลพอแล้วหรือโอ้ยวันนี้แขกมาเยอะเฮ้ยทำไป10โลกว่าเนี่ยไม่พออ้าวเพิ่มไป15โลหมดไปครึ่งนึงเลยสมมติเราเชือดกุรบานตัวนึงได้30แพะตัวนึงได้30โลใช่ไหมครับโอ้โหใครตะใครมารุมอยู่ที่บ้านเราบ้านเดียวหมดไปครึ่งตัวเลยได้ไหมได้เขาเรียกกูรู้ก็คือกินกันให้อิ่มหนำสำราญในเช้าวันอีดเนี่ยจะกินทั้งตัวแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาใดเลยเพราะมันอะไรมันกระจายทั่วถึงหรือจะแจกทั้งหมดเลยได้ไหมพอเชื่อเสร็จแล้วฉันไม่ทำนะฉันทำไม่ไหวไม่มีคนทำไม่มีข้าวของอะไรเอาใส่คนโลไปกลับไปบ้านไปทำกันเอาเองได้ไหมแจกมาตัวเลยได้เชื่อเสร็จแล้วฉันไม่ให้ใครสักคนนะฉันจะเก็บแค่คนเดียว30โลเลยนะได้ไหมไม่ได้ตกลงแล้วเข้าใจยังใครทำอะไรบ้างแจกบางส่วนเก็บบางส่วนแล้วก็กินบางส่วนแต่ถ้าทีดีแล้วนะกินสักนิดหนึ่งกินสักนิดหนึ่งรอซูลบอกว่าลียะกุนกุนลูวาไฮดินอุมินอุดฮิยะติแต่ละคนให้กินส่วนที่เป็นกุรบันของตัวเองอันนี้เป็นซุนนะซุนนะนะครับพอกินเสร็จแล้วแจกเก็บเอาไว้สักจำนวนหนึ่งเท่านั้นเพราะเป็นเนื้อที่เราสามารถถนอมได้รอซูลสั่งให้ซอฮาบะเอสเลียลีละมาฮาดิชยะเนื้อกุรบันตรงนี้เชือดแล้วถนอมเอาไว้ให้ดีนะซอฮาบะที่ชื่อซาบานก็เลยเก็บแล้วก็ถนอมทำเป็นเนื้อตากแดดเอาไว้เสิร์ฟให้รอซูลกินตลอดทางเลยงั้นถ้าเก็บกินได้นานๆก็ให้เก็บเอาไว้แต่อย่าเก็บเยอะนะเก็บจนกระทั่งคนจนไม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นแจกให้เยอะไว้ก่อนนะครับครับได้ครับได้ไม่ต้องกินเลยนะแจกญาติแจกญาติแจกคนจนละได้ครับได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราไม่ได้กินวันอีดนะครับอย่างนี้เขาสุนนะให้ปรุงกินตอนเช้าวันอีดนั่นแหละพอเชื่อเสร็จแล้วช่วงติละหมาดที่อะไรกันนะนะครับหรือเชื่อเสร็จแล้วก็กินกันเลยนะครับเอาทำไม่ทันนะทำไม่ทันในนี้เราต้มไว้ก่อนเลยต้มน้ำเอาไว้ทำอะไรตั้งเตาเอาไว้พอถึงพอเชื่อเสร็จชำแหละเสร็จเหมือนเช้าวันอีดตามมัสยิดเนี่ยบางทีคุตบะเสร็จเนี่ยเนื้อมายังเนื้อได้แล้วเพราะคนที่เขาไม่ได้ฟังคุตบะเขาจะไปเชื่อพอเชื่อเสร็จเขาชำแหละมาล้างไอ้ทางนี้ต้มเนื้อไว้แล้วทำน้ำแกงเอาไว้แล้วพอมาถึงเอาเนื้อเทลงไปสัก20นาทีสุกกินได้เลยแล้วนะหลายมัสยิดเขาก็ทำกันแบบนี้เขาเคี่ยวกะทิใส่เครื่องแกงอะไรผัดกันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับรอใส่มะเขือกับเนื้ออย่างเดียวนะท่านครับครับเชิญนะคำกล่าวต่อไปนี้มีหลักฐานอย่างไรนะครับบอกว่าสมควรอยู่ละหมาดที่มะดีนะห์ให้ครบ40วักตูจะมีความประเสริฐกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดจริงๆแล้วหะดีษบทนี้อุลามะเขาคีลาฟกันเยอะพอสมควร40เนี่ย40อะไรไม่ได้แปลว่าให้อยู่40วักตูนะแต่มีเงื่อนไขว่าจำเป็นจะต้องให้ทันอิหม่ามทุกตักบีรตั้งแต่ตักบีรตุลอิห์รอมนะคำว่า40นี่หมายถึงอาจจะเป็น40วันคำว่า40เนี่ยตอนนี้ในรายงานที่ชัดเจนเนี่ยอัรบะอีนซอบาฮัน40เช้า40เช้าแต่นี้พวกเราก็เลยจับเอาคำว่า40อย่างเดียวมาเอา40ไปก่อน40ก็เลยวันละ5วักตู7 5 8 5 8 5 8 5 4 40งั้นต้องอยู่ให้ได้8วันฉะนั้นก็เลยแซะทุกแซะต้องอยู่ให้ได้8วันเพื่อให้พุทธยะสบายใจว่าได้อยู่8วันได้40วักตูแต่ว่าในตัวบทเนี่ยที่เคยเจอมานะ
ระบุว่าน่าจะเป็นหมายถึงวันมากกว่าอัรบะอีนะซอบาน40เช้านั้นใครที่ซุบฮ์พร้อมกับนบีได้40เช้านี่นะครับที่อุลามะห์เค้าว่ามีเหตุผลนั้นมีน้ำหนักก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงจดบันทึกให้เขาเป็นคนที่ปลอดจากนิสัยนิฟากจะไม่เป็นคนมุนาฟิกเพราะตั้ง40เช้าลงทันนบีเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยต่อไปนี้ใครที่พยายามตื่นมาละหมาดให้ทันนบีมาละหมาดถ้าคนแกล้งทำเอาหน้านบีนะ5วันมันก็เลิกแล้วมันไม่มาแต่เช้ามืดให้ทันซุบฮ์40เช้าเนี่ยแต่ถ้าพยายามทำได้จนถึง40เช้าแสดงว่าคนคนนี้เขาสม่ำเสมอเขาเสมอต้นเสมอปลายมันก็จะไม่เป็นมุนาฟิกแต่ถ้าคนแกล้งทำจะเอาหน้ากับนบีทำได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจใช่ไหมครับฉะนั้นรอซูลบอกต้องทำให้ได้ถึง40ตอนนี้พวกเราก็ไปจับเอาเลข40มาแล้วก็8 5 40อย่างที่ว่าเอาแค่8วันพอเพราะถ้าอยู่40วันนี่แสนหลายตังค์นะอาจารย์บางทีไปอยู่8วันเนี่ยก็ไม่ได้ครบหรอกครับเพราะว่าไม่ครบเพราะว่าแซ่พาไปเที่ยวเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก่อนผมก็โดนบนนี่แหละไปอะไรล่ะไปอูฮุดไปกูบากว่าจะกลับมาถึงมะดีนะห์ละหมาดบ่ายไม่ทันโดนบนน่ะเสียไป 1,000 แต่ไปได้ที่อื่นนะไปเรียมนะคือมันเป็นเพราะพวกเรานั่นแหละเป็นเพราะเรากับเป็นเพราะคนขับรถนัด 7:00 น. 8:00 น. ก็ยังไม่มา 8:30 น. ก็ยังไม่มานะครับแล้วพวกเราก็โอเอยิ่งเจอร้านอินทผลัมเจออะไรโดยนะว่าจะขึ้นรถกันได้ซื้อนู่นซื้อนี่เราเองต้องปรับพฤติกรรมของเราด้วยนะครับครับไปไวหน่อยนะหมดเวลาแล้วก็อิหม่ามมาแล้วไปไวหน่อยได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเนี่ยเขาถามค้างไว้ด้วยรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายหลักเตาฮีดกับหลักอะกีดะห์มีความหมายอย่างไรเตาฮีดแปลว่าการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวศรัทธาในความสมบูรณ์ของพระนามศรัทธาในความสมบูรณ์ของพระคุณลักษณะของพระองค์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นเอกะแต่เพียงผู้เดียวเป็นพระเจ้าก็เพียงผู้เดียวเป็นอะไรก็ผู้เดียวทั้งหมดเลยอย่ามีอย่างอื่นเคียงข้างพระองค์ถ้าเอาอย่างอื่นมาตีสนิทตีเสมอพระองค์อันนี้เป็นชิริกแปลว่าคู่อามาตีเสมอแปลว่าอามาคู่กับอัลเลาะห์ชิริกอัลเลาะห์ต้องอะไรต้องหนึ่งเดียวนะต้องหนึ่งเดียวถ้าอะกีดะห์นี่อะกีดะห์แปลว่าความเชื่อทุกเรื่องเลยเป็นอะกีดะห์ละหมาดฟัรดูมี5เวลาเป็นอะกีดะห์แต่ไม่ใช่เตาฮีดเข้าใจนะละหมาดฟัรดูเป็นมี5เวลานี่เป็นอะกีดะห์เหล้ากินแล้วบาปฮารามอะกีดะห์ใครไปเชื่อว่ากินเหล้าไม่บาปอะกีดะห์เสียเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะกีดะห์แบบความเชื่อตั้งแต่เรื่องเตาฮีดเรื่องอีมานศรัทธากับอัลลอฮ์ก็อะกีดะห์ศรัทธาคัมภีร์ศรัทธานบีศรัทธามะลาอิกะห์รุกนอีมานนี่อยู่ในหมวดอะกีดะห์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเตาฮีดต้องเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวเรื่องอื่นเขาไปเกี่ยวไม่ได้เลยเอามะลาอิกะห์ไปเกี่ยวกับเตาฮีดได้ไหม เราต้องเตาฮีดกับมะลาอิกะห์บาปเลยนะเตาฮีดกับนบีได้ไหมไม่ได้เตาฮีดใช้กับใครครับใช้กับอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับตอนนี้คำถามนี้นะถ้าเมื่อคืนไปก็จะดีขออนุญาตถามอาจารย์บอกอาจารย์อับดุลลอฮ์ด้วยถามมาให้ความหมายเกี่ยวกับคำว่าอิควานกับซาลาฟีด้วยครับก็เอาคร่าวๆกันแล้วกันนะคร่าวๆซาลาฟีก็คือกลุ่มที่ทำงานเผยแพร่ศาสนานั่นแหละครับแต่ไม่แนวคิดแนวนโยบายเนี่ยพยายามทำและปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์นะครับทุกอย่างโดยเคร่งครัดเลยจะไม่ออกนอกกรอบของซุนนะห์ท่านนบีแล้วก็สิ่งที่เป็นความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟอิควานเดิมทีก็เป็นกลุ่มแนวคิดที่มีแนวคิดซุนนะห์แนวคิดแนวอะไรครับแนวคิดที่เป็นซะลาฟีนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่มีนโยบายมีเป้าหมายหรือมีอุดมการณ์อื่นเพิ่มขึ้นมาเข้ามาเนี่ยก็มองว่าทำแค่นี้นะมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะขืนจะทำตะแบบนบีอย่างเดียวไม่คิดจะทำวิธีอื่นเลยจะเอาแบบซอฮาบะห์อย่างเดียวไม่คิดจะเอาแบบอื่นเลยเนี่ยไม่ปฏิรูปไม่แก้ไขไม่เพิ่มเติมอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จมันมีเรื่องของเหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางเรื่องสังคมเหตุผลทางเรื่องเศรษฐกิจเข้ามามันก็เลยต้องมีการก็เรียกว่าเพิ่มนู่นเพิ่มเข้ามาตอนนี้ไอ้ของที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แบบซะลัฟมันไม่ใช่แบบซะลัฟและบางอย่างบางวิธีเนี่ยมันเป็นวิธีที่ตรงกันข้ามกับวิธีซะลัฟด้วยนะครับอย่างเมื่อคืนถ้าพี่น้องไปฟังบรรยายนะ
เราคุยกันเรื่องของอุมมะฮ์วาฮิดะห์ซึ่งอิสลามสอนนะครับอิสลามสอนให้ปรองดองให้รักใคร่กันอิสลามไม่ได้สอนให้แตกแยกอิสลามสอนให้มีความสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละสอนให้มีความเป็นเอกภาพแต่วิธีที่อิสลามสอนอิสลามสอนให้มีความเป็นเอกภาพบนพื้นฐานของความมีความเชื่อมีความศรัทธาที่ตรงกันอะกีดะฮ์วะฮดะฮ์วะฮดะตุลอะกีดะฮ์อะกีดะฮ์เหมือนกันพออะกีดะฮ์เหมือนกันชี้นำมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าอะกีดะฮ์คนละอย่างนะอย่าว่าแต่ว่าอุมมะฮ์ไว้ได้แล้วแต่งงานนบียังไม่ให้แต่งกุรอานยังไม่ให้แต่งเพราะเชื่ออย่างอีกคนนึงเชื่ออย่างอีกคนทำอย่างจะไปด้วยกันได้ยังไงฉะนั้นต้องพยายามหลอมคนให้เป็นอะกีดะฮ์ให้เป็นอะกีดะฮ์เดียวกันมันฮัจวิถีให้เป็นเหมือนกันถ้าคนละวิถีก็ไปด้วยกันไม่ได้อีกคนนึงคณะใหม่อีกคนนึงคณะเก่าอ่ะแล้วจะให้มาอยู่ด้วยกันทำให้เหมือนกันทำได้ไหมแค่คณะเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยแค่มัซฮับด้วยกันอีกคนชาฟีอีกคนฮานาฟีแค่ดูอากุนุตยังตามกันไม่ได้เลยแล้วนี่จะไปเอาชีอะจะไปเอาใครตะใครซึ่งมันเชื่อตรงกันข้ามนะแล้วจะไม่ให้รวมกันนะรวมได้ไหมรวมไม่ได้ฉะนั้นปัจจุบันนี้เขายอมรับถึงความล้มเหลวในแนวคิดตรงนี้เชคยูซุฟกอรดอวีแถลงต่อหน้านี่แหละยอมรับในความล้มเหลวเป็น10ปี10กว่าปีต่อสู้เรื่องพวกนี้มาเดินทางไปล็อบบี้ประเทศนั้นเดินทางไปล็อบบี้ประเทศนี้เข้าหาอิหร่านเข้าหาประธานาธิบดีประเทศนั้นเพื่อที่จะกระชับมิตรให้เป็นพวกเดียวกันให้ได้จะได้มีพลังจะได้อานุนไอ้นี่ในที่สุดล้มเหลวหมดเลยเขาไม่เล่นกับเราด้วยใช่ไหมครับในที่สุดต้องมาแถลงการสารภาพว่าวิธีตักรีบวิธีที่จะทำให้ทุกคนมาเป็นอะไรมาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันทำไม่สำเร็จเพราะไม่ได้ใช้วิธีของนบีใช่ไหมครับอย่างที่แถลงออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะครับยอมรับในสิ่งที่อุลามาเขาพยายามเตือนซาอุดีเคยพยายามเตือนไปจับมือกับชีอะแทนที่เราจะได้เขามานะเขาได้คนของเราไปเยอะแยะเลยพี่น้องทราบไหมครับว่าในอียิปต์ในกาตาร์ในหลายประเทศที่มีแนวคิดของญะมาอิควานมุสลิมีนเนี่ยหลังจากที่มีแนวคิดนี้เกิดฮุไซนียะห์รู้จักฮุไซนียะห์ไหมครับศาลาหรือมัสยิดของชีอะห์ที่สร้างในแผ่นดินซุนนะห์เพิ่มขึ้นไม่รู้กี่ร้อยที่แต่มัสยิดซุนนะห์หลังเดียวไม่เคยเกิดในแผ่นดินชีอะห์เพราะเราตักรีบเขายอมเขามาพวกเดียวกันมาเป็นด้วยกันเพราะเขาขออะไรให้เขาขออะไรให้เขาตกลงเขามาสร้างมัสยิดฮุเซนมัสยิดฮุเซนในประเทศซุนนะห์เราเป็นร้อยๆที่เลยแต่เราขอสร้างมัสยิดซุนนะห์ในประเทศอิหร่านหลังเดียวเขาไม่ให้เขาเอาคนเราไปเท่าไหร่ฮะไม่ให้ว่ากันแต่เราฟังประวัติศาสตร์ของเขาคืนเราไปฉะนั้นการกระชับกับคนที่ไม่สมควรกระชับนี่ทำให้เกิดความเสียหายมากเลยอากีดะห์ทำยังไงให้อากีดะห์เดียวกันให้ได้ก่อนอีกคนหนึ่งแขวนของแล้วเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาละหมาดเหมือนกับที่พี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งเขาไม่เข้าใจนะมาละหมาดมัสยิดก่อนมามัสยิดก่อนแต่เขาแขวนอยู่ที่คอเนี่ยแขวนอยู่ที่เอวที่มือเขาเนี่ยละหมาดเขาใช่ได้ไหมงั้นมันต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ก่อนพอเคลียร์เรื่องพวกนี้มันถึงจะราบรื่นศาสนานบีเคลียร์เรื่องอะกีดะห์เสร็จแล้วก็ทั้งหมดเลยยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวายาเดี๋ยวทุกคนจะทะลักมาเป็นอุมมะห์เดียวกันหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะทำแบบนบีท่านอิหม่ามให้เกียรตินะครับสอบถามว่าระหว่างคำว่าอุฎฮิยะห์กับคำว่ากุรบานแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็สมควรที่จะเรียกหรือเอ่ยคำไหนมากกว่ากันคำว่าอุฎฮิยะห์นะครับหมายถึงสัตว์นะครับจำนวนหมายถึงจำพวกปศุสัตว์ซึ่งประกอบด้วยอูฐวัวแพะแกะนะครับที่เชือดเนื่องในโอกาสวันอีดุลอัฎฮาและวันตะชรีกวันสมทบอีก3วันรวมเป็น4วันงั้นสัตว์ใดที่เราใช้เชือดเขาเรียกอุฎฮิยะห์นะอุฎฮิยะห์หมายถึงสัตว์ที่เราเชือดกุรบานก็เหมือนกันกุรบานก็แปลว่าเดิมทีกุรบานแปลว่าใกล้แปลว่าชิดกันสนิทกันกุรบานก็คือกิจกรรมที่เราทำในวันอีดซึ่งหมายถึงการเชือดสัตว์การหลั่งเลือดตรงนี้เพื่อถวายเป็นพีทานให้เราได้ใกล้ชิดได้สนิทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสองคำเนี่ยนะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยไม่มีปัญหานะครับคำว่าอุฎฮิยะห์ปรากฏอยู่ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยนะครับรอซูลจะใช้คำว่าอุฎฮิยะห์ส่วนใหญ่แต่ในอัลกุรอานมีคำว่ากุรบานอยู่ในซูเราะห์มาอิดะห์ผมจำอายะห์ไม่ได้นะครับวัตรูอะลัยฮิมนะบะอับนัยอาดัมอิซกอรบะกุรบานันในซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ประมาณสัก100ต้นๆเนี่ยนะครับมุฮัมมัดท่านลองพิจารณาดูถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งคราวที่
ลูกชายสองคนของอาดัมอะลัยฮิสสลามอิซกอรอบากุรบานันเมื่อทั้งสองนั้นได้ถวายเป็นพีทานกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่ากุรบานทั้งคู่เลยคนหนึ่งถวายเป็นพืชผลทางการเกษตรอีกคนหนึ่งถวายเป็นปศุสัตว์เป็นแกะใช่ไหมครับและในที่สุดอัลลอฮ์รับอะไรรับกุรบานที่เป็นแกะตัวนั้นฉะนั้นกุรบานมีในมีในเป็นคำในกุรอานอุตฮิยะเป็นคำในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรียกใช้ทั้งคู่ตอนนี้ว่าภาษาความนิยมในสังคมเราส่วนมากเราเรียกกุรบานนะเรียกกุรบานมาทีนี้พอมันจะมาเปลี่ยนเป็นอุตฮิยะสามมันดอดมันไม่ชัดฮาเล็กมันไม่ถูกนะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพี่น้องเรียกได้เรียก2อย่างเลยนะเพราะว่าในสำนวนของฮะดีษดอฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ดอฮานะครับแปลว่าเชือดถวายพลีให้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้กุรบานเนี่ยผมแปลว่าทำเพื่อที่เราจะได้ตีสนิทกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหมู่คืนนี้ผมไปยกตัวอย่างเอาพี่น้องที่มาฟังบรรยายนะครับวันนี้เอาโต๊ะกันแล้วกันตอนครูสมานไปจีบโต๊ะนะบันโต๊ะอยู่ที่ไหนเนี่ยคนที่นี่ป่ะครับคนอยุธยาครูสมานก็อยุธยาไม่ใช่หรอกดังป่าเนี่ยนะครูสมานเนี่ยเริ่มไปรู้จักโต๊ะไปรู้จักโต๊ะเนี่ยไปชอบสาวที่อยุธยาไอ้ตอนไปชอบน่ะไอ้เรากับผู้หญิงนําคุยกันรู้เรื่องแหละแต่จะให้ยกให้มาแต่งกับเราเนี่ยมันต้องผ่านด่านใครด่านคุณพ่อด่านคุณแม่ไม่กล้าจีบด้วย สมมติเราจะจีบขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่เขาตาเขียวทุเที่ยวเลยไปถึงก็ตาเขียวใส่เราไม่อยากยกให้ทำยังไงครูสมานเวลาจะไปบ้านจะไปหาโต๊ะนี่แหละแต่ต้องผ่านด่านใครพอดีเขาอยู่บ้านกีเขาครับอ๋อกีเขาเป็นอาจารย์ผมด้วยไปบ้านกีก็เราก็ต้องหิ้วส้มหิ้วเงาะหิ้วนู่นหิ้วนี่ไปฝากใครอ่ะไปฝากกีแต่จริงๆแล้วน่ะใจอยู่ที่ใครใจน่ะจะไปที่โต๊ะแต่ต้องใช้วิธีนี้ซื้อใจใครซื้อใจกีซื้อใจเปาะใจเมาะเราก็เหมือนกันต้องตะกอรุบกับอัลลอฮ์อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะต้องตีสนิทกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พอเป็นคนสนิทของอัลลอฮ์เป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเป็นคนคุ้นชินของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยขออะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้สวรรค์มันอยู่ไม่ไกลหรอกใช่ไหมก็รีบไปว่าใกล้ทำแล้วเราจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบางทีเราก็ต้องยอมเปลืองหิวนวลไปบ้างหิวนี่ไปบ้างเพื่อที่จะไปซื้อใจเขาฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องทำเพื่อพระองค์อย่าให้พระองค์ให้แต่เราฝ่ายเดียวนะครับผมนั่นแหละผมไม่ได้จีบนะมีคนแนะนำให้วันที่ผมไปขอผมก็ไม่เห็นหน้าเขามาเห็นหน้าเขาวันแต่งนะครับผมแต่งโดยไม่ได้เห็นหน้าเลยจางแค่วินิจนะครับสุดท้ายเลยครับสองคำจากกุรบานกับอุทิยะถ้าเราจะอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจการเชื่อกุรบานนั้นเราจะต้องหาปศุสัตว์คือเราจะเรียกว่าอุทิยะคือปศุสัตว์นี่เกิดกับอุทิยะคืออูฐวัวแพะแกะครับอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกครับครับครับนั่นแหละตกลงอินชาอัลเลาะห์นะเสาร์หน้าอาจารย์อาดัมพรภาพงามจะมาพบกับพี่น้องแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวว่าอาจารย์ประสานงานกับทางอัลอิสลามสมาคมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะขอรับหนังสือมาใช้เป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็พี่น้องช่วยอุดหนุนทางอิสลามสมาคมด้วยเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายหนังสือหรือสมาชิกเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดทำหนังสือทำเอกสารดาวะเผยแพร่ศาสนาต่อนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของเราด้วยนะครับเราเองทำหนังสือเองไม่ได้แล้วอย่างที่เขาบริจาคให้ทางสินธรมาพัฒการสินธรเนี่ยถ้าพี่น้องจะไปรับฟังบรรยายที่สินธรสินธรเขาขอรับบริจาค100 บาทแล้วเขาให้หนังสือนี้1 เล่มพร้อมกับกุรอานพร้อมกับอะไรนะหนังสืออื่นๆอีกประมาณชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาเงินตัวเนี้ยไปแจกให้คนอะไรคนกำพร้าคนยากคนจนพี่น้องจะช่วยที่ไหนก็ได้แต่พี่น้องไปสินธรก็ไปเอาที่สินธรนะเขามีหนังสืออยู่เยอะเลยจำนวนเป็นแสนเล่มเลยนะเป็นหมื่นเล่มก็พิมพ์ทีเป็นหมื่นนะบางแอนนะครับถ้าไม่มีอะไรก็สมควรกับเวลาแล้วนะนะครับจริงๆแล้วนะผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องแหละแต่ลืมบอกลืมจริงๆเลยเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนผมจัดงานบ่อยมันดูบ่อยไปอ่ะนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์สัปดาห์อีก2 สัปดาห์เนี่ย
ขาก็จะมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนจัดงานจัดอะไรกันที่มูลนิธิมันก็เลยดูว่าโอ้ยสื่อจัดงานสื่อจัดงานจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของสื่ออย่างเดียวมันของที่อื่นด้วยครั้งก่อนนี่ผมจัดไปตอนปลายเดือนที่แล้วจัดกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อที่จะหารายได้คือไม่รู้จะจัดอะไรแล้วต้องหันมาจัดบอลแล้วผมนะให้ครูที่โรงเรียนเขาจัดบอลให้เพื่อหารายได้พัฒนาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรามีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเรามีคอมอยู่ประมาณสัก26-27ตัวโดยประมาณนะครับแต่ว่าเป็นคอมที่บริจาคมาจากกระทรวง ICT นะครับเขาเอาโครงการคอมพิวเตอร์ชุมชนมาให้เราตั้งแต่ประมาณสัก9ปีที่แล้วแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนมีโรงเรียนอีกเขาเอาคอมมาให้มูลนิธิไว้เราก็ขอเอาขึ้นไปใช้ในกิจการของโรงเรียนเขาก็อนุญาตตอนนี้ด้วยอายุการใช้งานเนี่ยมันเก่าแล้วเราก็ซ่อมมาโดยตลอดเลยตอนนี้ที่มันพังเสียหายแบบใช้ไม่ได้เลยนะครับประมาณสัก7-8เครื่องนะ7-8เครื่องผมก็คุยกับช่างคอมที่เขามาให้บริการอยู่นะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะประกอบคอมโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆประเภทมือ2นะแต่ว่าเป็นประเภทที่คุณภาพหน่อยดีๆหน่อยในราคาประมาณสัก4,000ต้นๆต่อเครื่องแทนที่เราจะไปซื้อเครื่องใหม่เลยเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่าจะซื้อคอมแบบมือ2นะครับมือ2เพื่อให้เด็กใช้เรียนใช้พิมพ์ใช้หาหะดีษใช้โปรแกรมทำรายงานอะไรแบบเนี้ยก็ตั้งใจว่าจะหาสัก 6-7 เครื่องนะเอางี้ก็แล้วกันถ้าพี่น้องมีคอมเก่าที่พี่น้องไม่ได้ใช้ที่อะไหล่มันยังพอจะใช้ได้บ้างหรืออะไรแบบเนี้ยนะพี่น้องก็บริจาคให้ผมได้จะได้ให้เขาเอาไปประกอบจนกระทั่งเป็นคอมที่กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมคอมที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือถ้าพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมนะช่วยซื้ออะไหล่เป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะแล้วให้ช่างเขาประกอบให้เพราะว่าเขามาบริการอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่คิดอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่ว่าเราซื้อสินค้าของเขาบางอย่างเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะบริจาคอยู่แล้วเพราะก็เป็นสมาชิกของที่มูลนิธิมาละหมาดวันศุกร์มาอะไรอยู่ลูกเขาก็มาเข้าค่ายมาอะไรอยู่ที่โรงเรียนก็ผมก็เลยอุดจะช่วยเขาให้เขาประกอบคอมให้ก็เลยอยากจะหางบนะครับสักเนี่ยสัก7ตัวเนี่ยตัวละประมาณสัก 4,500 บาทนะถ้าพี่น้องมีโอกาสจะช่วยสงเคราะห์นะก็ยินดีนะครับผมจะพยายามมาให้ได้ทุกเดือนละสัก2ตัวก็ยังดีนะ บอกไว้ก่อนนะเผื่อพี่น้องจะเจตนาร่วมทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าให้นักเรียนได้ใช้หาหะดีษตอนนี้มาก่อนเราต้องหาจากหนังสืออาจารย์ฟาริดเอาเด็กเข้าห้องสมุดนะแล้วหนังสือเวลาจะเอาทีมมันเล่ม2เล่มอย่างเงี้ยมันไม่พร้อมกับจำนวนเด็กตอนนี้เด็กของเราน่าจะ200กับ50แล้วนะครับเปิด5ปีการศึกษาปีนี้ก็เข้ามาเยอะพอสมควรก็มันจำเป็นต้องใช้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับก็ไว้โอกาสหน้าวันนี้ผมไม่รบกวนพี่น้องแล้วเพราะพี่น้องเพิ่งจะช่วยที่ยะลาไปไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันแต่บอกให้พี่น้องทำกันบ้านไว้ก่อนนะเผื่อพี่น้องจะไปบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนที่เขาพอจะช่วยเหลือได้บ้านใครที่มีความเก่าเนี่ยอาจารย์ดุลล้อเขาอยากได้เอาความไปซ่อมไปอัพมันให้มันดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะฝากพี่น้องช่วยรับไว้พิจารณาด้วยนะครับขอลอส่งตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์และขอให้เป็นคนดีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ได้ช่วยเหลือเป็นมือบนตลอดไปเลยนะครับขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วันนี้มีเจ้าภาพครับพี่น้องมีเจ้าภาพเลี้ยงอาหารดุอาให้เจ้าภาพด้วย